มวยโซฮอตค่ะมาสวัสดีค่ะปิดตำนานแล้วหรือยังอุ๊ยล่าสุดฟิล์มทำไมมันไม่ขึ้นแบบนี้อ่าหนักกว่าเดิมอีกอ๋อมาแล้วมาแล้วขึ้นใช่ไหมหรือเป็นเพราะขีดฟ้าเท่านั้นถึงจะมีตัวตนในสังคมปัจจุบันไม่ใช่ใครเป็นบ้างอ่ะยังไม่ได้ถามวันนี้ยังไม่โทรถามใครเลยอ่ะว่าไลฟ์สดแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่าโอ้อันนี้ขึ้นเร็วกว่าหมวยอ่ะบัตตี้ยังไงบัตตี้วันนี้ไลฟ์สดขึ้นปะขึ้นไหมบัตตี้เพจไม่ขีดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไงบัตอย่าบัตตี้วันนี้บัตตี้ไลฟ์ยังเพราะว่าในเพจอ่ะตอนนี้จะบอกว่าเพจของทุกคนพังแล้วนะคะสำหรับพี่จะใช้ไลฟ์สดใช่พังแล้วเพราะว่านี่ได้มาไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วดิฉันหมวยอ่ะกับฟิล์มเทสระบบในอะไรนะในเพจแฟนเพจแฟนเพจสองรอบพังทั้งสองรอบพังสองหอดสองรอบไม่ใช่คนขึ้นเร็วมากเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่คนไม่ไม่เห็นนะแต่ว่าไม่ขึ้นว่าคนดูเท่าไหร่อ๋อแล้วบางคนแล้วไม่แจ้งเตือนด้วยแล้วก็ไม่แจ้งเตือนแล้วก็คนไม่เห็นน่ะใช่อ๋อไลฟ์ไป5นาทีคนดู50คนขึ้นแล้วใช่ไหมเออรอดอันนี้อวยยศไหมอวยยศอยู่ไหมนะอวยยศพี่มาร์กอยู่ไหมอวยยศแล้วอวยยศแล้วใช่ไหมตะกี้สาบพี่มาร์กซักเกิลเบิร์กไปในแฟนเพจอีดอพี่มาร์กแก้ให้เลยนะปิดตำนานแล้วหรออ่ะใครที่ใช้แฟนเพจไลฟ์สดดูอยู่ที่กำลังดูอยู่แฟนเพจพังอยู่นะคะเออถ้าจะไลฟ์สดจริงๆอ่ะพรุ่งนี้วันนี้ไปไหนวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูชุดก่อนชุดแบบยัวกีทำไมแต่งตัวอะไรขนาดนั้นน่ะหมวยฮะเอาตั้งแต่เจอเฮเลนโป้ใส่ชุดนางเจือดาวเนี่ยมึงก็มาเรามาอะไรแซ่บๆป่ะวันเนี้ยโป้แบบเป็นนางเจือดาวเลยนะตะกี้เปิดมาอุตส่าห์ตั้งใจแบบโอ้โหหาโลเกชั่นสั้นไปอีกรอบมั้ยล่ะไปอีกรอบเหมือนการบันเทิงอะเนาะโอกาสบันเทิงอะนะเวลาจะเปิดไลฟ์สดอีดอกหาที่ยืนอ่ะเพราะว่าในเพจมันหาที่ยืนแล้วแบบสัญญาณไม่ได้ยืนให้นางสบายใจหน่อยวงการบันเทิงอะเนาะต้องอ่านชื่อไหมคะอะไรนะต้องอ่านชื่อไหมอ่านชื่ออะไรเอาเรียกไปเรียกไงอ๋อเดินอันนี้ไงคีย์เวิร์ดนางงามไงเป็นมิสไม่ใช่หรอเออวันนี้ฟิล์มสักคีย์เวิร์ดไหมวันนั้นฉันถามหนูรัดไปแล้วเออเลิศมากเลยหนูรัดตอบเลิศมากคลิปจากเสาไฟริมชายหาดฉันดูอยู่อ่ะฉันคิดคีย์เวิร์ดสดๆให้เลยเอาไหมได้ไหมได้อันนี้ยังไม่ได้นัดกันนะสะพานลอยสะพานลอยคือสิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบันค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นที่ทำมาหากินหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำกินของหมวยโซฮอตเวลาค่ำคืนค่ะสะพานลอยเป็นแหล่งหาเงินตอนสมัยหมวยโซฮอตยังไม่ได้เป็นหมวยโซฮอตค่ะขอบคุณค่ะชายที่อยู่อาศัยของทุกคนไม่ได้ไม่ทุกคนฉันก็อยู่สะพานลอยเราไม่เราต้องบอกว่าของผู้ได้โอกาสไลฟ์บ้านแล้วก็เป็นที่ทำมาหากินของหมวยโซฮอตก่อนที่จะมาเป็นหมวยโซฮอตสะพานลอยแถวรัชดาซอย8ค่ะ เรื่องจริงค่ะบอกเลยค่ะกูไปเที่ยวกูไปหากินอะไรกูไปเที่ยวตอนนั้นมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหน้าฮอลลีวูดมีร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ตอบเอาใจผู้จัดการกองสุดฤทธิ์เลยนะผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการกองเหมือนพรฟ้าคีย์เวิร์ดนึงไม่ล่ะคีย์เวิร์ดนึงคีย์เวิร์ดนึงสวัสดีค่ะหมายเลข MUT 31ธัญรัตน์จิตประภาจินต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวมาดีมากใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องมั่นแต่ฟิล์มมั่นว่าฟิล์มจะคว้ามง3มาให้ประเทศไทยแล้วนี่น้องมาคนเดียวไหมคะหรือว่ามีคนส่งคะน้องไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีกุมารตามมาด้วยค่ะ ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีกุมารตามมาด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมั่นใจเลยค่ะว่าวันนี้จะต้องเข้ารอบ30คนแน่นอนค่ะทำไมมั่นใจขนาดนั้นทำไมหนุ่มมั่นหน้ามั่นนมขนาดนั้นน่ะฮะต้องบอกว่าเรียนจบจากออกซฟอร์ดมายังไม่เคยลงเวทีไหนหน้าไม่ช้ำสวยมีดีกรีมีการศึกษามันคีย์เวิร์ดมาแล้วนะคะจากทางบ้านคีย์เวิร์ดมาคีย์เวิร์ดมาเลยจากทางบ้านหนูรัดค่ะแป๊บนึงอย่าเพิ่งหนูรัดว่าแบบไม่ช็อตไม้แล้วนะจ๊ะตำนานกาแฟนกแก้วไม่ช็อตไม้แล้ววันนี้เอาเครื่องเขียวมาเดี๋ยวฉันจะดูให้คนเลือกเองไม่มาแล้วเด็ดมากอ่ะสวัสดี800คนกดแชร์ให้ด้วยกดคนละ1แชร์ก่อนอ่ะ
ห้าเพื่อให้ฉันสบายใจเพราะวันนี้ระบบเฟซมันพังขอคนละหนึ่งแชร์เอาฉันแชร์ด้วยฉันยังไม่ได้แชร์เลยเพราะว่าวันนี้สามรอบอ่ะเราไลฟ์ลองไลฟ์กันที่เพจอ่ะกดไลค์ให้ก่อน800 900คนเนี้ยรถหวอรถหวอนะคะคีย์เวิร์ดรถหวอรถหวอนะคะคือรถขอคีย์เวิร์ดจากทางบ้านเม้นมาได้เลยเดี๋ยวหมวยอ่านเองรถหวอนะคะรถหวอคือยานพาหนะค่ะสำหรับการส่งสามารถส่งคุณไปได้ถึง2ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหรือที่วัดนะคะแต่ไปที่นรกกับสวรรค์ค่ะใครอันนี้เลือกคีย์เวิร์ดเองไม่ได้รถหวอไงไม้เมื่อกี้รถหวอไม้เอาคีย์เวิร์ดจากที่บ้านเอามาคีย์เวิร์ดจากคุณมะนาว9นิ้วมะนาวก้านจากวนสุขใจฟาร์มลพบุรีฟาร์มลพบุรีคีย์เวิร์ดคือกางเกงในใส่แล้วกางเกงในใส่แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะกางเกงในที่ใส่แล้วเป็นสินค้าโอท็อปของสาวประเภท2เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชายไทยที่ชอบในการดมกางเกงในมีสาวประเภท2บางคนค่ะไม่ซักกางเกงในหรือเวลาซักกางเกงในชอบเอามาดมของตัวเองก่อนที่จะโยนเข้าตะกร้านะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สาวประเภท2รุ่นแรกมีการให้สาวประเภท2จากเมื่อวานกูโพสไป FC กูพูดว่าใส่เขาก็ดมจ้ะดมกางเกงในแล้วก็เอากางเกงในที่ใช้แล้วโยนลงตะกร้าก่อนซักถือว่าเป็นการพิสูจน์กลิ่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณเฮเลนค่ะกลิ่นเหม็นมากค่ะมีผู้จัดการเขามาดูอยู่นะสวัสดีพี่พันลบนะคะสวัสดีพี่พันลบค่ะขอบคุณค่ะอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งต่างเทรนอะไรอะหยุดเร็วหยุดเร็วหยุดค่ะตึง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 หยุดค่ะกาแฟนกแก้วกาแฟนกแก้วเป็นกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งไอดอลคนที่รับประทานเกือบทุกวันก็คือคุณเฮเลนคุณหนูรัตนั่นเองที่ดาพรสุภัชยาชาวคูเวียงทำให้กาแฟนกแก้วเป็นที่โด่งดังและนอกจากนี้กาแฟนกแก้วยังขยายสาขาอีกมากมายในประเทศไทยล่าสุดสาขาที่จะเปิดคือที่บ้านยางจังหวัดสระบุรีค่ะจริงเหรอค่ะอเมซอนเข้าแล้วหรอใช่หลังจากที่คุณธิดาพรสุขพัทยาชาวคูยังได้พูดถึงกาแฟนกแก้วจึงมีการประชุมของบอร์ดบริหารของกาเฟ่อเมซอนว่าจะมีการเปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีนกแก้วนกขุนทองด้วยค่ะอยู่ที่บ้านยางจังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอพี่พันลบจริงจริงเหรออัพปบมือหน่อยแล้วแต่ถ้าไม่จริงก็คือขออภัยอเมซอนไปด้วยนะคะเปิดแน่นอนแต่ว่าถ้าไปเปิดก็จะได้เงินได้รายได้จากดาราเฮเลนเพราะดาราเฮเลนกินทุกวันกินทุกวันเออมีดาราเฮเลนต้องกินทุกวันและที่จะมาเปิดอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมโรงงานผักกรอบโรงงานผักกรอบเร็วคีย์เวิร์ดโรงงานผักกรอบโรงงานผักกรอบโรงงานผักกรอบถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุดของสาวน้อยมหัศจรรย์ธิดาพรสุภัชยาชาวคูเวียงซึ่งสามารถที่จะหาผักผลไม้นานาชนิดจากทั่วโลกมาอบให้กรุบกรอบแต่ภายในผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคุณอย่าหวังนะคะว่าจะได้ทานกีวีเพราะมีเพียงแค่1ชิ้นนอกจากนี้จะมีแต่มันสำปะหลังมันม่วงและก็มีพุทราค่ะแรงมากเยอะเยอะมากและล่าสุดแรงมากพี่บรรลงดูอยู่นะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับกันมาขายต่อๆสินค้าโอท็อปของคุณสุภัชยาชาวเวียงมาจากคุณพันลบลิเกพันล้านค่ะแต่อย่าหวังที่จะกินกีวีนะคะเพราะมีเพียงแค่1ชิ้นแต่ถ้าใครอยากกินมันม่วงและมันเหลืองทานได้เลยค่ะเยอะมากค่ะอย่าไประเบิดเขาถามมาตอบอยู่หน้าร้านด้วยก็ได้อ่ะอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ร้านส้มตำสาวหล่ออ่านชื่อก่อนส้มตำสาวหล่ออร่อยล้ำเลิศปัทภีฮีเบิกฟ้าไม่ได้ตอแหลนะจ๊ะมาดูชื่อเขาอย่างนี้จริงอร่อยล้ำเลิศปัทภีกีเบิกฟ้านี่คือชื่อร้านสโลแกนแบบอลังการมากหมวยต้องมีท่าต่อท่าส้มตำเดี๋ยวก่อนท่าเอาคีย์เวิร์ดนี้ก่อนเดี๋ยวเอาก่อนมานี่มาตรงนี้ส้มตำสาวหล่ออร่อยปัทภีกีเบิกฟ้าแล้วทำตามฉันเจ้าของร้านเขายังทำไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะให้เราทำนี่แหละเราเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้
ส้มตำส้มตำสาวหล่อสาวหล่ออร่อยปัตตภีอร่อยปัตตภีกีเบิกฟ้าเอออ่ะให้เหมือนทำให้เหมือนทำอ่ะสเต็ปแม่ไม่ได้เลยมามามาส้มตำสาวหล่อส้มตำสาวหล่อส้มตำสาวหล่ออร่อยล้ำเลิศปัตตภีกีกีกีนะกีเบิกฟ้าเออเห็นไหมล่ะยูยูอะค่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะคีย์เวิร์ดหนึ่งอยู่นี่ละกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนฉันอยากให้ตอบอะอย่าชี้หน้าแนทอะไรวะคือคีย์เวิร์ดอย่าชี้หน้าแนทการชี้หน้าเป็นการที่จะดูถูกและเหยียดหยามศักดิ์ศรีของคนมากค่ะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มคิดว่าอย่าไปชี้หน้าแนทให้ตบไปเลยไม่ต้องชี้บอกฟางบอกพี่เพชรว่าพี่เพชรเลิกชี้ได้แล้วนะคะเดินเข้าไปแล้วหยุมหัวเลยไม่ต้องตบไม่ต้องชี้ตบอย่างเดียวเป็นวลีเด็ดเลยว่าอย่าชี้หน้าแนทเพราะว่าถ้าชี้หน้าแนทแล้วจะไม่โดนตบแต่ถ้าตบแล้วก็ตบเลยค่ะนี่มึงรู้ไหมแนทป่าตองอ่ะตั้งแต่ยุคโซเชียลแคมอ่ะก็คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันกับรุ่นเดียวกันเออชีก็น่ารักนะชีก็ชอบแบบมารีคลิปรีอะไรให้เราเออเพราะตอนนั้นแบบมีเรื่องเลือกกับพี่เพชรไงใช่เลือกกับพี่เพชรปักปลาอะไรเงี้ยชีก็จะวันนี้มีด่าไหมคะอะไรเงี้ยชีก็อยากรู้อยากรู้แล้วก็แบบไม่ค่อยตอบเออแต่หลังๆทำคลิปด่าเราก็มีกูก็งงกับพี่แนทอย่าชี้หน้าแนทให้ตบแทนไม่ต้องชี้ค่ะเอออ่ามาเอ้าทำไมขัดจังหวะแล้วอ่ะป้าเน็ตฉันหรือเปล่าอยู่ตลาดยิ่งรวยค่ะตลาดนัดยิ่งรวยอยู่แถวเทพารักษ์อยู่ไม่ใช่เทพารักษ์เทพรักเรียกเทพรักเทพรักเหรออยู่ข้างปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาวันนี้ฉันตำให้หล่อนกินได้ป่ะหล่อนไม่ใช่สาวหล่อหล่อนเป็นเลสเบี้ยนหล่อนจะเป็นสาวหล่ออะไรสาวหล่อก็ได้ตอนนี้อยากมีแฟนเป็นสาวหล่อเพราะฉันมีแฟนเป็นสาวหล่อมาหลายคนดูดีน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะพี่ทอมพี่ทอมสวัสดีค่ะพี่ทอมถ้ากระเทยพัทยาเห็นกระเทยพัทยาจะคุ้นหน้าคุ้นตาใช่เพราะว่าร้านส้มตำสาวหล่อเนี่ยอยู่ที่พัทยาใต้อ่ะพี่ทอมตำไปด้วยเลยเอาตำซั่วก่อนเลยตำซั่วแบบปลาหนุ่นๆสูตรพี่ทอมตำซั่วปูปลาเอาแบบส้มตำสาวหล่อที่อร่อยที่สุดเอาต้นตำหนักที่พัทยาเลยพัทยาเลยเหมือนไปกินที่พัทยาเลยหมวยดูหมูยอโอ้โหหมูยอหมูยอใหญ่มากหมูยอใหญ่มากเดี๋ยวจะบอกว่าร้านพี่ทอมอ่ะร้านส้มตำสาวหล่อเป็นร้านดังที่พัทยาอยู่แล้วดังมากก็คือเราเห็นว่าย้ายมาที่นี่เราก็เลยเดี๋ยวมาเซอร์เวย์หน่อยลองมาชิมดูหน่อยว่าแบบรสจะเหมือนเดิมไหมคือต้องบอกว่าตอนก่อนโควิดตอนฟิล์มอยู่พัทยาไปกินไปพัทยาต้องไปกินนางโชว์ที่ฟุ้งฟิ้งฟาร์มที่แบงค์ที่เบลอะไรอย่างเงี้ยไปกินกันเพราะว่าเป็นส้มตำที่บอกว่าอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสัญลักษณ์ของพัทยาใต้เออเหมือนหน้าวัดชัยหน้าวัดชัยหน้าธนาคารกรุงไทยหน้าวัดชัยถ้าใครไปพัทยารุ่นก่อนก็ไม่นานอ่ะไม่นานก่อนโควิดก่อนโควิดร้านพี่เขาร้านพี่ทอมก็จะเป็นปูเสือนั่งกินเป็นฟิลเหมือนแยกคอกวัวแต่วันนี้หมูต่ำแยกคอกวัวหมูต่ำที่หมูชอบกินที่นั่งกินกับเสือนั่งกินกับเสือไม่ใช่กาแฟสัตว์หลายช็อตแล้วนะมึงวันนี้นะอย่าลืมว่าอะไรสดลบไม่ได้นะแม่ไม่ลบเพราะวันนี้น้อยมากจ้างแต่เฮเลนค่ะเดี๋ยวเฮเลนดูอยู่ฉันจะมาเอางานคืนเอางานฉันคืนมาก็ไม่เพราะฉันจะเอางานคืนมาก็ไม่ฟิล์มรวยแล้วว่าบัตรวิตรงวิตรอมอ่ะเออก็ให้เนาะงานน้องเขาบ้างอ่ะแต่พี่เองวันนึงต้องเอาเฮเลนมาเจอฟิล์มนะต้องเจอสักแมตช์นะตบแป้งไหมตบมีคนบอกว่าสมัยก่อนไม่หมวยตบแป้งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรสนุกดีละนะเออมีคนว่าสนุกดีก็เป็นร้านสูตรดั้งเดิมคือเวลาไปพัทยาจะก็นึกถึงแค่ยำปูเลสเบียนเนาะแล้วก็อัตยามอัตยามแล้วก็มีตามพี่ทอมแล้วก็ร้านอีกคุณแม่หนึ่งที่อยู่พัทยาชื่อร้านนั่นแหละที่ดูดิวชอบไปกินอ่ะอะไรนะซอยอยู่ในซอยซอยเนินพับหวานชื่อร้านอะไรนะซุ้มตำคุณแม่ที่มีสูตรดูดดิวอ่ะเออๆอันนั้นแหละสูตรมีสูตรดูดดิวก็มีแค่ประมาณเนี้ยแค่นี้ที่ดังๆใช่วันนี้พี่ทอมจะบอกกระเทยคือให้มาอุดหนุน LGBT ด้วยกันเนาะนอกจากกระเทยที่ไปกินร้านตำยำบริสเบียนอัพยามแล้วร้านพี่ทอมก็ไปอีกหนึ่งร้านดังที่พัทยาดังมากวันนี้ย้ายมากรุงเทพแล้วนะจ๋าติดสะพานลอยหน้าปอกุ้งเผาสะพานใหม่ที่จอดรถมีแน่นเลือกได้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาชิมว่าย้ายมากรุงเทพรสชาติจะเป็นยังไงพี่ทอม
ะหนูขอแรงอ่ะขอแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อร้านหน่อยชื่อร้านเนี่ยคือลูกค้าที่พัทยาที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยอ่ะกระเทยตั้งให้กระเทยตั้งให้อันดับแรกเลยคือกระเทยตั้งให้ที่อยู่ที่ประตูยาครั้งแรกเลยฟิล์มย้ำชื่อร้านใหม่สิส้มตำร้านส้มตำสาวหล่อส้มตำสาวหล่อสาวหล่ออร่อยเลิศปัจจพีกีเบิกฟ้านี่แล้วตอนแรกเขาบอกว่าใช้คำว่าขอโทษนะใช้คำว่าหี่เลยแต่ว่าหี่มันใช้ในเพจไม่ได้ก็เลยใช้เป็นคำว่ากีแล้วหมวยดูสิร้านอุ้ยหอมมากเอกลักษณ์ของที่ทอมคืออะไรรู้ไหมใส่น้ำตาลเยอะมากนี่ใส่น้ำตาลน้ำตาลค่ะไม่ใช่หมูชูรสอ้าวเหรออันนี้น้ำตาลหรือผงชูรสทำไมที่พัทยาทำไมคนติดจังเลยนางโชว์สาวสองไปกินมีอะไรแบบพิเศษปลานี่ปลาผีบอกมาปลาผีบอกอย่างเงี้ยไม่ได้ยินอะไรนะปลาเลยปลาผีบอกมาปลาผีบอกสูตรนิดนึงได้ไหมอ๋อมันเป็นทางร้านนะคะเป็นความลับลองชิมดูอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมดูอ่ะให้มาชิมดูอันนี้ตำซั่วที่สองตำซั่วอุ้ยน่ากินมากหอมหอมก็กินไปเลยสิคะอุ้ยกลิ่นเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่ทอมกลิ่นเหมือนเดิมเลยเอาอะไรอีกบ้างฟิล์มโอ้นี่ไงหมูยอมีอะไรหมูยอนี่หมูยอเท่าหมูยอเท่าขาหมวยเลยอ่ะใหญ่มากหมูยอเท่าขาหมวยอ่ะอันนี้มันคือหมูยออะไรคะพี่ทอมหมูยอพริกไทยหนูอยากจะเป็นเนื้อล้วนเลยอยากกินตำหมูยอสูตรพี่ทอมเลยสูตรพัทยาแบบดั้งเดิมเลยใครจะมาได้นะหาง่ายมากเสิร์ชว่าตลาดยิ่งรวยหรือว่าเซิร์ชในเพจได้เลยว่าร้านส้มตำสาวหล่อขึ้นเลยร้านเดียวที่สะพานใหม่หรือว่าถ้าแบบหาไม่เจอจริงก็เซิร์ชปอกุ้งเผาสะพานใหม่ใช่จอดรถข้างหน้าก็ได้แผนให้ดูหน่อยจอดรถข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะจอดในปั๊มเอสโตแล้วก็เดินมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจอดข้างหน้าสะดวกดีร้านเปิดนะคะจันทร์ถึงศุกร์เปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11โมงใช่อ่ะตำต่อเลยค่ะพี่วันนี้เอาอะไรฟิล์มจะเอาอะไรฉันสั่งตำซั่วไปแล้ววันนี้พี่จะแค่เหลาทะเลจานใหญ่เลยเหลาทะเลชอบชอบอเหลาทะเลจานใหญ่ค่ะรสจัดที่สองกำเลยเหรอกูตายย้ายมากรุงเทพเพราะว่าพัทยาตอนนี้เขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็ปิดเนาะใช่ค่ะปิดแล้วก็ยังเขายังไม่เปิดเมืองไงก็ลูกค้าก็เงียบลงเยอะเลยยายก็เลยแบบหาที่แบบจะมันเดี๋ยวกับเดี๋ยวแดงทั่วไปกลับไม่เป็นไรที่นี่กระเทยเยอะกรุงเทพกระเทยเยอะเดี๋ยวให้กระเทยมากินกันเยอะๆกระเทยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะเธอพรุ่งนี้แพทย์นามาวันต่อไปไอซี่กินยั่วมาชีเน่มาเดี๋ยวรอดูเลยก็อร่อยขนาดนี้จะไม่มาได้ยังไงล่ะคะไม่มันเป็นร้านในตำนานไงร้านในตำนานจริงๆที่ขายพัทยามา5ปีที่ขายพัทยามา5ปีอยู่พัทยามา5ปีเห็นไหมนี่มี FC บอกว่ากินหลังเลิกงานตลอดเลยใช่ค่ะพัทยามา5ปีแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ติดอ่ะจริงเหรอแค่ปลาจริงเหรอทำไมกระเทยมันชอบแบบพี่ทอมหอมมากเลยนะหอมมากก็ต้องลองชิมดูมีใส่อะไรไหมเนี่ยแบบสูตรพิเศษแบบก็มีสูตรทางร้านกินแล้วเคลิ้มอะไรเงี้ยมีไหมคือร้านก็ต้องติดใจไงเออนิดหน่อยเนาะติดใจไงใส่ว่านดอกทอให้รับให้หลงต้มไปเลยสิคะก็ต้มลงไปเลยสิคะต้มรวมอะไรแบบกินแล้วเคลิ้มเออก็ต้มว่านดอกทองลงไปเลยสิคะอย่างเงี้ยหรอนอกจากนั้นก็เป็นของสดด้วยเนาะเดี๋ยวจะขอมีเมนูอะไรบ้างที่แบบ recommend แต่ของเขาก็ดังเรื่องต้มเล้งไงมีต้มแซ่บต้มซุปเปอร์อ๋อยำก็มียำก็มีกดแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยนะตอนนี้เพจมีปัญหาแต่ว่าหมวยเลยอุ๊ยไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook นี่นานมากเลยนะเป็นปีอ่ะอุ๊ยไม่ใช่3 2ตั้งแต่มีเพจมาเราไม่มาไลฟ์ในนี้เลยอ่ะเออแต่ดีใจที่ยังมีคนดูอยู่นะในเพจนี้อืมมีทุกอย่างที่เคยมีที่พัทยาตำข้าวโพดไหมหมวยตำข้าวโพดด้วยตำข้าวโพดหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาตำซั่วก่อนแล้วกันมาลองตำซั่วตำป่าด้วยหนึ่งตำซั่วป่าหนึ่งตำซั่วป่าหนึ่งอ่ะหมวยไหมหมูที่นี่เขามีหมูทอดอ่ะหมวยแม่นั่งตรงนั้นแล้วกันอ่ะใส่อันนี้ลงสะพานลอยมาเจอเลยเดี๋ยวไม่รอพี่ทอมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยไม่รอแล้วหนึ่งไม่รอแล้วหนึ่งเอาเดี๋ยวมันจะเซ็งไงหญิงแต่มันจะเซ็งไงส้มตำกับต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูเดอะเบสเห็นไหมล่ะน้องชัยพักบอกเห็นไหมพี่ทอมเขาบอกว่าเคยไปกินที่พัทยาส้มตำกับต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนเดอะเบสอ่า
อะฟิล์มโอ้ยน่ากินฉันให้หล่อนเปิดเลยมาเปิดเลยนะคะแบบแม่ต้องเป๊ปซี่สิลูกอ๋อน้ำเปล่าของพี่แม่ต้องเป๊ปซี่สิลูกอันนั้นอุ้ยเร็วๆๆๆอ่ะรีบชิมเร็วๆกูจะกินต่อเร็วๆหิวแชร์แล้วหาง่ายด้วยขับรถมาจอดหน้าร้านกินได้เลยอยู่ตรงเดินข้ามสะพานลอยมาได้เลยปอกุ้งเผาจะอยู่ตรงนี้นะคะกับปั๊มเอสโตแล้วก็จอดแล้วก็เดินมาได้เลยติดร้านจะอยู่ติดเห็นไหมนี่ FC จากพัทยากลุ่มเก้งกวางต่างๆนะคะมารวมตัวกันอยู่นี่เนาะมารวมกันที่นี่จริงๆเพิ่งเห็นว่าเพิ่งเปิดได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งเห็นไหมเรามาเร็วนะอาทิตย์หนึ่งเรามาเลยอุ้ยอร่อยอ่ะร้านพี่เขาอยู่ตรงไหนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้เหมือนเดิมไหมรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยมากชิมก่อนค่อยว่าอร่อยเอากินไปแล้วตั้ง5คำแล้วเหมือนเดิมไหมรสเหมือนเดิมเปล่าขออนุญาตทำร้านให้แม่ทำเองเลยไม่เป็นไรแบบทำเองก็ได้ใช้มาตรการแม่แม่จะให้หนูเออแม่เออเราก็ต้องนิดนึงไม่ใช่หนูไม่อยากหนูอยู่พัทยาพี่ทอมย้ายมากรุงเทพแล้วนะพัทยาตอนนี้ไม่มีนะคะพี่ทอมย้ายมาที่ถนนเทพรักถนนเทพรักเทพถนนเทพรักนะไม่ใช่ถนนเทพรักสะพานใหม่ไม่ใช่ถนนเทพรักนะอยู่สะพานใหม่เสิร์ชว่าเทพรักเทพแล้วก็รักหรือตลาดนัดยิ่งรวยเออตลาดนัดยิ่งรวยตลาดนัดยิ่งรวยเทพรักจบอ่ะปักหมุดร้านให้แล้วส้มตำสาวหล่อ ชอบชื่อร้านจังเลยอ่ะเมนูอีกหนึ่งเมนูค่ะว้ายใหญ่โตโอ้โหโอ้ my goodness เรารวมมิสอ่ะยกให้แม่หน่อยแม่จะยกว่าถาดใหญ่ขนาดไหนแม่ลองดูสิแม่พี่ทอมขาอุ้ยจะวางกระเป๋าก่อนถาดนี้เท่าไหร่490ค่ะคุณผู้ชมขาใหญ่มากแล้วรวมทุกอย่างมีปูม้าปูดำกันเคยกิน3คนมีหอยแครงด้วยหมูยอหมูยอเป็นหมูยอเนื้อแบบเนื้อจริงๆมีแซลมอนด้วยขายถูกมาก499แม่หมูยอนะเก่งกิเดสการ์เลยอ่ะเก่งกิเดสการ์เลยเหรอมันหนักจริงอ่ะอยากได้รูปจังเลยอ่ะเอาโทรศัพท์ฟิล์มได้ไหมเอาโทรศัพท์แบตก็ได้ถ่ายรูปให้แม่ได้ไหมอ่ะตำนานกลับมามีลมหายใจเดี๋ยวช่วยถือวางได้เลยค่ะวางได้เลยค่ะขออนุญาตถ่ายรูปตำนานพอช่วยถือปล่อยน้ำหนักเลยปล่อยน้ำหนักเออมาวางเลยค่ะไก่ทอดใหญ่มากนี่หมูเขาเดี๋ยวจะชิมว่ารสชาติแบบเดิมหรือเปล่า The best 2 3 1 1 2 3 1 2 3เอออ่ะเริ่มไก่ที่นี่อร่อยมากมากันได้นะเสิร์ชในเพจก็ได้หรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้ว่าร้านส้มตำสาวหล่อปัตตภีหีเบิกกีเบิกกีเบิกฟ้ากีเบิกฟ้าตำซั่วเป็นไงตำซั่วอร่อยมากแต่ว่าขอลาสายตาจากปูม้าไม่ได้เลยฉันเป็นคนที่ชอบตำหมูยอมากวางได้เลยค่ะต้มแรงไปที่ตรงอันนี้ต้มขาตีนไก่ตัวใหญ่มากเอาแบบผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วแบบขออยู่อ่ะงั้นขอกุ้งกับหมูยอแล้วกันเป็นไฮบริดเลยเหรอกินคู่กันเลยเหรอแล้วก็แซลมอน3อย่างโอ้ทำไมหลายใจเลยหมวยหลายใจนะเนี่ยการจะกินคำหนึ่งให้มันเดอะเบสแล้วก็กระถิ่นด้วยใช่ค่ะจานใหญ่มากค่ะนะใหญ่จริงกระโถยมากันเร็วๆมาแล้วนะพี่ทอมมาที่กรุงเทพแล้วนะอ่ะเชิญชวนหนึ่งคำนี้ด้วยแบบไม่ไหวแล้วว่ะอุ้ยอร่อยมากต้มตำสาวหล่ออร่อยเลิศอะไรนะอร่อยเลิศปัตตภีกีเบิกฟ้าตำรวมมิตรทะเลค่ะอร่อยไหมอะไรอร่อยทุกอย่างเหมือนอยู่พัทยาเลยอ่ะฉันได้ยินเสียงคลื่นทะเลเหมือนเดิมแล้วก็นัวสดอุ้ยอร่อยเหมือนเดิมเลยอุ้ยแกงเปิดแกงเปิดมีแกงเปิดด้วยแกงเปิดเป็นดาวดูถ้วย
ฉันว่าหน้าฉันแน่นหน้าฉันใหญ่แล้วนะฉันฉีดเยอะถ้วยขนาดนี้เลยค่ะพี่ทอมพี่ทอมแกงหนอแกงเปิดใหญ่ขนาดนี้ถ้วยเท่าไหร่ฮะถูกมาก80บาทเอาดีๆพี่ทอมเหมือนที่พัทยาขายเท่าไหร่อ๋อพัทยาขายถ้วยเล็ก60บาทแต่ว่าใช่วันนี้มากรุงเทพใหญ่หมดเลยบิ๊กบึ้มเลยเนาะร้านก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนจากแบบว่าปูเสื่อนั่งพื้นกินเป็นฟิลลิ่งแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพเป็นก็ฟิลลิ่งเหมือนกันก็ฟิลลิ่งก็นั่งข้างสะพานลอยอร่อยเรามาโซเล่กันใช่นี่แพนให้ดูหน่อยต้มตีนไก่แล้วต้มตีนไก่ล่ะคะพี่ทอมต้มตีนไก่เท่าไหร่ร้อยเดียวต้มยำติ่งไก่ร้อยเดียวถูกมากโอ้ my god ใหญ่ไหมอ่ะใหญ่มากแต่นี่ประทับใจแล้วเขาบอกว่าหมูยอทอดอร่อยหมูยอทอดอร่อยค่ะเราใส่หมูยอเราเป็นสาวยวนอืมก็หมูยออร่อยไปเลยสิคะหมูยอทานโหนแป้งจ้ะเหลือเบรกแบบว่าทำท่าเหมือนพี่เพชรหน่อยแบบว่าทำท่าเหมือนพี่เพชรหน่อยเป็นท่าลิขสิทธิ์ถ้าจะให้ทำเหมือนต้องให้ครูไทยต้องให้ครูไทยทำครูไทยเขาทำครูไทยเขาทำเหมือนเป็นท่าลิขสิทธิ์พี่เพชรแล้วหมูนี่นะคะตอนนี้หมู3ชั้นนะคะ80บาทโอ้ my god ได้เยอะมากไม่ต้องกลัวนะว่าฟิล์มกับหมวยมาแล้วได้เยอะแบบนี้แล้วตัวเองมาจะไม่ได้เยอะแบบนี้ได้เยอะแบบนี้เลยเท่ากันค่ะเซลมอนแล้วกันดูว่าแบตกืนน้ำลายนี่ไม่สงสารไปเลยแบตกืนน้ำลายอ่ะไม่สงสารไปเลยแบตกืนน้ำลายอ่ะถูกมากถูกจริงจริงๆคุณลุงฟ้าถูกจริงๆแล้วแซลมอนเห็นใช่ไหมแซลมอนสดมากหมวยเวลาเราไปทำงานเรามาแวะนี่ดีกว่าเวลาเสร็จงานอ่ะฉันได้แลนด์มาร์คใหม่แล้วหลังเลิกงานหมดกับฟิล์มจะมีแลนด์มาร์คประมาณ 2-3 ที่เนาะถ้าที่ไหนแบบคนไม่เยอะก็เอาเราก็จะลงที่นั่นแต่ได้แลนด์มาร์คแหละอันนี้อร่อยแม่บอกคนที่เข้ามาเขาอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนจะปักหมุดบอกไว้แล้วนะคะตรงถนนเทพรักต้องพูดเทพรักเพราะว่าถ้าพูดเทพรักมันจะไปโน่นมันจะไปบางพลีวันนี้เทพรักเทพรักตลาดยิ่งรวยตลาดเซิร์ชว่าตลาดยิ่งรวยตลาดนัดยิ่งรวยตลาดนัดยิ่งรวยไปแผ่นข้างหน้าให้เขาดูหน่อยลูกมันจะอยู่ในซุ้มแบบนี้นี่ค่ะมันจะถนนสะพานมาแบบนี้เลยนี่ลงสะพานลอยมาเจอเลยเดินไปข้างหน้าก็จะเจอปอกุ้งเผาสะพานใหม่เป็นอากาศปลอดโปร่งค่ะถ่ายเทตัดใหม่ใช่จากวัชรพลไปทางสะพานใหม่ใช่ใช่ตำป่าของปีนพิฟ้าคุณผู้ชมค่ะดูหอยน่ากินมากตำป่ามันขาดหอยไม่ได้เนาะแล้วจะบอกว่าหอยพี่เขาก็เป็นหอยที่ทำใหม่ทุกวันเพราะไม่ทำไม่ค้างคืนไม่ค้างคืนเพราะเวลาค้างคืนเราจะรู้เลยว่าหอยมันจะเริ่มมันจะฟีบแล้วจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวแต่นี่คือหอยสดอุ้ยฟิล์มระหว่างหอยในจานนี้กับหอยหมวยโซฮอตไหนสดกว่ากันก็ต้องเป็นหอยร้านพี่ทอมสิคะนะจะเห็นแม่ฟิล์มยั่วหนูหมวยขอไอ้นี้ได้ไหมคะช้อนตักอันนี้ค่ะจะแม่ฟิล์มจะยั่วให้หนูคำอยู่พึ่งสิแม่ให้ลูกมาก่อนขออนุญาตใช้มือนะขออนุญาตใช้มือน่าจะเวิร์กสุดละเอาแบบไม่ดัดอะสาวหล่อปัตตภีกีเบิกฟ้าไข่อะแต่ใจเย็นนะลูกใจเย็นนะเหลือมันเยอะนะแม่ฮะลีดมันคิดอยู่ว่าจะกินหมดไหมอ่ะหมดกระเทย3คนอ่ะ
เขาจะมี FC เก่าๆนะเห็นไหมเป็นกลุ่มเก้งกลุ่มอะไรที่เขามากันอ่ะพิเศษไปกินต่อทุกอาทิตย์พร้อมอยู่ได้อยู่ทิชชู่อ่ะมาขอทิชชู่หน่อยนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่อะไรนะคะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะคะลูกค้าที่มาทางร้านวันนี้โปรโมชั่นเปิดร้านใหม่1เดือนคือมากินฟรี3เมนูนี้เราจัดฟรีให้เลยเราไม่คิดตังค์ค่ะอุ๊ยเฮ้ยได้ยินกันใช่มั้ยว่ากินฟรีมีเมนูอะไรบ้างกินฟรีให้ส้มตำที่เรา2รายการนะคะมีตำบุกร้าตำไทยแล้วก็มีของทอดอย่างเงี้ยอย่างรู้ว่าทอดเนี้ยอย่าง1จานแบบนี้ฟรีเลยหรอโคตรมากมีแบบปนกันปีกไก่กับหมูยอปนกันปีกไก่หมูยอใช่ค่ะแล้วก็ให้เราระหว่างข้าวเหนียวกับขนมจีนเป็นจานก็คือว่าอ้าวหรอได้3อย่างฟรีอะค่ะช่วงโปรเปิดร้านใหม่1เดือนภายใน30วันนี้เนาะถึงวันที่24เดือนนี้ค่ะถึงวันที่24เดือนนี้กระเทยมันไม่น่ารักกระเทยฟังมากินตอนนี้ภายในถึงก่อนวันที่24ได้ส้มตำฟรีกี่ครกได้ส้มตำฟรี1ครก1ครกค่ะแล้วก็ของทอด1จานของทอด1จานแบบนี้เลือกเอาแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนมจีนมากินได้กิน1ชุดน่ะกินได้เลยค่ะของฟรีอุ๊ยอุ๊ยทำไมพี่ทอมน่ารักอย่างงี้ก็สมนาคุณลูกค้าที่แบบตามไปกดดื่มป่าทอมเขาสปอร์ตใช่มั้ยล่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันธรรมดาจะถึงสุกเปิดว่า4โมงเย็นถึง4โมงค่ะ4โมงเย็นค่ะถึง4แต่ว่าร้านก็แบบตั้งขายได้คือบ่าย2ก็ขายได้แล้วก็คือว่าถ้าลูกค้าสะดวกมาก็บ่าย2ได้แต่ว่าถ้าปกติแล้วก็4โมงเย็นแต่ว่าถ้ามาของคือได้กินได้ก็เลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องรักษามาตรการหน่อยแต่ถ้าพัทยาคือเปิดถึงเช้าเลยใช่ค่ะช่วงพัทยาก็เปิดเช้านี่ช่วงที่แกอยู่พัทยานะเวลาช่วงประมาณ4ทุ่มเดินไปปุ๊บแน่นหน้านางโจงแน่นะริมฟุตบาทอ่ะแน่นคือดูไกลๆคือกันเคยแต่งหน้ากันแบบฉ่ำใช่จกส้มตำกันจริงๆถ้าใครอยู่พัทยาจะรู้นะว่าร้านตำนานจริงๆร้านพี่ทอมคือตำนานจริงๆอร่อยอ่ะเหมือนพามากินอีกหน่อยสิได้สัญญาได้ส้มตำฟรีนะคะของทอดฟรียังไม่ได้ลองตีนไก่เลยไม่กินตีนไก่หรออร่อยอ่ะไม่ใหญ่มากอ่ะน่าจะได้หอมกลับนะเนี่ยเพราะว่าน่าจะกินไม่หมดอ่ะรสเหมือนเดิมปลาร้าเหมือนเดิมชิมหน่อยอุ้ยฉ่ำฉ่ำมากแบบเอาให้ด้วยแม่หน่อยเดี๋ยวพูดอันนี้นะพลิกกล้องหน่อยดูอร่อยขนาดไหนน่าน่าน่าหยวนอร่อยจนน่าหยวนอร่อยมากเลยอ่ะอะไรจะอร่อยขนาดนั้นน่าอุ้ยอร่อยมากอ่ะนัวจริงคุณศาสดาวุฒิเห็นไหมแล้วเขาเป็น FC ตัวจริง FC ร้านพี่ทอมตัวจริงขออนุญาตใช้มือจกเลยนะแล้วตีนไก่อ่ะมันเป็นตีนไก่แบบใหญ่อ่ะมึงตีนไก่แบบใหญ่อ้วนปวกอ้วนใหญ่เกือบเท่ามือหมวยอ่ะมันไม่ใช่ตีนไก่แบบตีนไก่แคร์อ่ะมันเป็นตีนไก่ทุกอย่างคือคุณภาพหมดกระเทยถึงชอบไงหอมมากตัดภาพมาที่ที่ฉันค่ะเอาเลยแม่เอาเลยก็แบตก็ลดน้ำหนักอยู่ไม่ใช่หรอน้ำหนักลงแล้วแม่ลงสักหน่อยดีใจอ่ะดีใจเพราะว่าถ้าจะไปกินจริงๆเวลาขับไปพัทยามันก็แอบไกลไงแต่ตอนนี้ฟิล์มไม่พูดเลยอ่ะอร่อยอ่ะหนึ่งคำยั่วๆหอยสามหอยไปเลยค่ะเล่าความรู้สึกแบบปลาเป็นไงเอกลักษณ์ปลาของพี่ทอมคือยังไงนี่บอกว่าปลาไม่เหม็นเลยหาหัวยูนี่กลิ่นเลยหอมปลาไม่ได้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆอ่ะเป็นกลิ่นแบบเนาะปลาหอมมากแล้วหอยอร่อยมากใหญ่มากเสือ90อันนี้ตำป่าใช่ไหมคะตำป่าดูหอยอร่อยมาก
อันนี้ซูเปอร์นะคะไม่ไกลนะอย่าไปเซิร์ชว่าเทพรักนะเวลามาร้านเซิร์ชแง่แค่ร้านสาวหล่อเทพรักอย่าไปใส่คำว่าเทพรักถ้าเทพรักมันจะโผล่พระประแดงเทพรักเทพแล้วก็รักอ่ะเรื่องตัดใหม่อ่ะมีน้ำยำขายไหมคะมีน้ำยำขายไหมคะพี่ทอมยังเนาะว่าแต่พี่ทอมเขาไม่ได้ทำยำไงเขาคือส้มตำคือส้มตำแบบส้มตำอ่ะถ้าจะให้อร่อยต้องมากินที่ร้านกินแกงเปิดก่อนไหมก็ตักให้สิคะเดี๋ยวตักแกงเปิดให้ป้าฟิล์มก่อนฟักทองไปด้วยเนาะเพราะชอบสีเหลืองไม่เอาไม่เอาหรอเราจะได้มีโปรตีนไงสีเหลืองที่มึงชอบด้วยนะเอาหน่อไม้ใช่ค่ะเส้นตัดใหม่นะคะใช่เส้นตัดใหม่อ่ะเส้นนี้ตัดใหม่หาง่ายมากโอ้โหไข่เท่าไหร่นะ80บาทอ่ะ80บาทฉันเอาไปอุ่นกินมันเงินคือหม้อนึงเนี่ยนะเนี่ยถ้วยนี่คือหม้อนึงนะอ่ะชิมก่อนชิมก่อนจะตักให้แบตเนาะหม้อนึงอ่ะหม้อนึงจริงๆชิมหมูยอชิมหมูยอทอดเป็นไงบ้างอร่อยให้คะแนนหมูยอทอดหน่อยน่ากินมากน่ากินมากเรียนเชิญไหมคะไม่เอาหรอกจะกินหมูก็อ้วนหรอกเรียนเชิญนะคะร้านต้มตำสาวหล่อนะคะเรียนเชิญนะคะเป็นกลุ่มนัดใหม่ของ LGBT สาวสองสาวหล่อมาได้หมดเลยนะคะแลนด์มาร์คใหม่แลนด์มาร์คใหม่ร้านในตำนานที่พัทยาตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วค่ะไม่ต้องขับรถพัทยาแล้วค่ะไกลยกมากรุงเทพเลยจบโอ้ยเผ็ดอร่อยแกแล้วหนูพี่ฟิล์มกินฟักทองไม่ได้เขาบอกว่ากินตีนไก่เยอะจะเป็นเมียน้อยนะเชิดเอาจริงๆทำไมเป็นเมียน้อยแล้วไงเขาไม่ให้กินตีนไก่เยอะๆมันจะเป็นเมียน้อยพูดไปเรื่อยจริงสวยสับขนาดนี้ต้องเป็นเมียน้อยเหรอแม่ใช่สวยสับต้องเป็นเมียน้อยนะฟิล์มไม่เคยเป็นเมียน้อยเลยแสดงว่ากินไก่เหรอใช่ฉันชอบกินตีนไก่แต่ไม่กินเนี่ยเพราะตอนนี้ฉันเป็นเมียหลวงเออเอาฟักทองไหมสีเหลืองนะไม่เอาจะไม่ใช่เด็กไอ้นี่เด็กหัดกินเคี้ยวเออเอาปูไหมปูไหมป้อนกันหน่อยสิแม่ไม่มีโมเมนต์ป้อนเลยบางอย่างมันนี่เดี๋ยวป้อนเองกูกินเองได้ไม่ต้องกูเผ็ดกูเผ็ดอยู่แป๊บนึงกูไม่กินกูเผ็ดหุยเผ็ดหอมมากเผ็ดสวัสดีค่ะเผ็ดมากเผ็ดอร่อยอร่อยพี่เอกกินได้กี่คำเห็นฟิล์มบอกว่ากินได้แค่2 3คำประมาณแต่พี่เอกต้องมาหล่อแต่พี่เอกต้องมาชิมส้มตำสาวส้มตำสาวหล่อต้องพี่ทอมน่ากินมากอ่ะให้หมวยตักให้ไม่จริงๆไม่จริงๆถ้าหมดมานั่งกินได้เลยไม่เป็นไรต้องเป็นกระเทยสองคนถ้าหมดเนี้ยให้หมวยทายว่าฟิล์มอยากกินอะไรมากที่สุดรู้จะดูรู้ใจไหมหลังจากที่เป็นเพื่อนรักกันมานานดูซิจะรู้ใจไหมว่าอยากสั่งอะไรตำซั่วเพิ่มจบน่าเห็นไหมล่ะน่ารู้ใจกูสุดฤทธิ์ชีสตำซั่วตำซั่วเพิ่มหนึ่งค่ะเหมือนทำไมหล่อนรู้ละมวยฉันบอกแล้วฟิล์มเวลาทำงานจะกินตำซั่วมันสี่โค้กใช่เดี๋ยวละเล่าตำนานกินตำซั่วก่อนเวลาเลิกงานอ่ะจะบอกหมวยเลยว่าหมวยไปร้านส้มตำร้านไหนก็ได้ตอนแรกเนาะให้เราไม่เจอร้านนี้ถ้าเป็นร้านนี้ก็ต้องมาร้านนี้แล้วนะหนึ่งโคกคนบ้าเลยกินน้ำส้วทีละสี่โคกห้าโคกหมดสองโคกหมดแล้วกินคนเดียวอ่ะสามโคกสี่โคกค่ะตำส้วสี่โคกค่ะคนอะไรไม่กินข้าวอ่ะกินส้มตำเป็นอาหารนะและทุกครั้งอ่ะหมวยจะต้องสั่งเมนูนี้ค่ะหมี่กระเฉดหมี่กระเฉดไม่เผ็ดไม่เค็มไม่ไม่อะไรบ้างรสชาติเป็นยังไงไม่ไม่เผ็ดไม่เค็มอะไรอีกอันนึงต้องมาผอมตำซั่วเออแล้วมาว่าและทุกครั้ง
กินหมี่เกษตร3คำแล้วก็ออกกลับบ้านแล้วก็ออกกลับบ้านแล้วก็ทิ้งอยู่ในตู้เย็นเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นโทรศัพท์แต่ตำซั่วมีฟิล์มสั่งมากินไหมกินตำซั่วก็มากินกับตำซั่วไงหาคุกแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาแล้วสาวหล่อไหมล่ะฉ่ำฉ่ำจริงนี่ยังเครียดอยู่ว่าเราจะกินหมดไหมอ่ะเออโอ้ยอร่อยอุ้ยถ้าเทียบจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ย 1,000 นึงมั้ยไม่ถึงเออ490 80 80เนี่ยอันนี้อย่างละเท่าไหร่ตำซั่วเท่าไหร่ถามพี่ตำซั่วครบเท่าไหร่นะคะ50บาทแล้วตำซั่วจานใหญ่มากไม่ถึง 1,000 ค่ะทั้งหมดนี้ไม่ถึง 1,000 ค่ะใช่ไม่เหลือวิญญาณแล้วถ้าใครอยากใครอยากได้ฟิล์มเป็นแฟน สวัสดีพี่โบกัสด้วยนะคะพี่การ์ดพี่การ์ดต้องมาแล้วมาลองชิมร้านในตำนานรสชาติเหมือนเดะเหมือนเดิมที่พัทยาเดะตรงไหนของเทพรักไม่ใช่เทพรักเทพรักค่ะเทพรักหมูกรอบก็มีน้ำจิ้มเทพรักนะคะพี่การ์ดเทพรักสะพานใหม่ปอกุ้งเผาสะพานใหม่ค่ะมันเป็นเส้นตัดใหม่อ่ะอยู่ตรงสายใหม่อ่ะอุ้ยอร่อยมากชิมสามชั้นยังไม่กินสามชั้นจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะเดอะนะเดอะตัวเท่านั้นโอรี่ตำซั่วก็ตำซั่วไปเลยสิคะก็สองครกไปเลยสิคะพี่พิการบอกเดี๋ยวตามเรียนเชิญเลยค่ะเชิญพี่การมาพี่การมาไม่แพง490 100นึงเท่ากับหม้อนึงอ่ะแกงเปิ่ออ่ะแล้วตีนไก่อ่ะก็หม้อน่าจะหม้อนึงอ่ะโถนึงอ่ะก็80ถูกจริงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนั่งตรงนี้อะไรคะหัวนั่งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เอามาอันนึงล้างปากมาให้พี่ก่อนเลยขอเอามาล้างปากหน่อยนะคะเออเอามาขอบคุณค่ะท่านหนูถูกลอตเตอรี่วันที่1นะคะมีแต่บวยหรอคุณแม่แต่บวยค่ะบวยแล้วบวยอ่ะหนูทั้งหมดนางเลือกแล้วไม่มีแบบอันนี้บวยหมดเลยเหรอแม่ไม่เป็นไรค่ะแม่หนูไม่กินบวยบวยมันบวยบวยมันบวยเอามาเลยเอามาให้ให้ให้หวยหวยเอาไหนเออเอามาเลยได้หมดลูกพับพับอาพับพับอาคุณก็ถือเยอะถือแย่โอ้ยพับอาพับบวยบวยอาบวยเออเอาไปล้างปากแล้วเนี่ยก็พุนไปเลยสิคะเออขอบคุณค่ะแค่นี้ล่ะเพราะมันบวยมันไม่ดีมันบวยไงถ้าหนูว่าทำอะไรแล้วมันบวยมันไม่ดีต้องมากินแบบแก้วมังกรอย่างงี้ไปเรื่อยล่ะพี่เอกอยู่บ้านนี้ถือเคล็ดขนาดนี้ป้าฟิล์มอ่ะจริงหรอต้องกินแก้วมังกรบวยมันก็บวยสิคะเออวันนั้นฉันเอาอะไรไปวัดที่สตูอ่ะนางด่าฉันเวอร์เอาอะไรนะแห้วแห้วหรอวันไรสดเวลาทำงานเขาไม่ให้กินพวกนี้แห้วเฮ้าฉันก็บอกเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังแล้วไม่มีใครสมหวังทั้งนั้นคนที่กินแห้วก็คือแห้วค่ะอย่ามโนเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังแล้วนี่ก็บอกว่าเนี่ยแหละว่าช็อตหิวตีนไก่ก็ไม่ดีมันไปเขี่ยไว้อะไรกินแล้วจะเป็นเมียน้อยไปเขี่ยกินตามพื้นตามอะไรเขาปีกก็กินไม่ได้เพราะกินปีกไข่ถ้ามันนึงถ้ามันนึงมันโดนขังแล้วหิวข้าวมากเขามีต้มตีนไก่ให้กินปีกไก่กินไม่ได้ปีกไก่ก็กินไม่ได้เพราะว่าปีกดินเงินทองวาสนาบุญบารมีจะบินหนีเราปีกไก่ก็กินไม่ได้ทีมงานขึ้นอะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยนะโปรดใช้หน่อยนะตีนไก่อบอวบมีน่ากินจะตายโคกเขาไม่ให้กินเวลาไปกินน่ะโคกคือโคกมันจะล้มแล้วมันจะหัวจะโคกขาจะโคกไม่ต้องแดกอะไรเลยจบ
ตำซั่วก็ไม่ได้มั่วซั่วเห็นไหมล่ะมีคนพิมพ์มาแล้วเบียร์พิมพ์มาแล้วกินได้ตำซั่วกินแล้วจะซั่วมั่วซั่วก็เหมือนตอนนี้มั่วซั่วแม่อ่ะมั่วก็มั่วซั่วไปเลยสิคะกินอะไรได้บ้างคะฮะอ่ะกินอะไรได้บ้างแกงเปลือกก็ไม่ได้เดี๋ยวจะสกปรกปลกเปลือกเลอะเทอะเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายนี่เวลาเส้นทางที่จะต้องพาฟิล์มมาอีกแต่ว่าถ้าคือบอกเลยฟิล์มคนถือเรื่องอาหารมากแต่ถ้าวันนี้คุณมาที่ส้มตำสาวหล่อคุณไม่ต้องถืออะไรเลยคุณกินได้ทุกอย่างมันเป็นมงคลค่ะเพราะมันเป็นร้านของ LGBTQ เออทำไมจะกินไม่ได้ดังนั้นจะมาเป็นสาวหล่อเหมือนกันไม่ได้จะมาเป็นปัตตภีกีเบิกความเหมือนกันใช่งั้นก็ต้องกินเออแม่ฟิล์มต้องกินฟักทองนะคะจะได้สีเหลืองเรืองรองสว่างเออฟิล์มนี่ชอบกินฟักทองอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแทนออกจากบ้านก้าวเท้าอะไรเท้าซ้ายขวาร้ายซ้ายดีแล้วขึ้นบันไดซ้ายแล้วซ้ายเออถามถามอ่ะเดี๋ยวให้ดูเวลาก้าวขึ้นบันไดแบบมันนี่วิธีก้าวขึ้นบันไดตามสไตล์ของฟิล์มทิฟฟานะคะขวาร้ายซ้ายดีเวลาขึ้นบันไดนะคะให้ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วแบบนี้แบบนี้แล้วแบบนี้นะคะเวลาลงให้ลงเท้าซ้ายเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะลงเท้าซ้ายแบบนี้ลงเท้าซ้ายแบบนี้ลงเท้าซ้ายแบบนี้และหันไปที่สะพานลอยและยกมือไหว้หนึ่งทีค่ะไปเรือแล้วก็ไปได้นี่แหละปั๊มนี่คือหลังจากกินส้มตำได้หนึ่งครกนี่คือ energy มาจริงๆเชื่ออย่างเชื่ออย่างอร่อยมากตอนเปิดไลฟ์สดยืนอยู่บนสะพานแบบเวลารีบหรอแม่ฮะเวลารีบหรอทำเร็วๆหูแม่หมวยกินมูมามากเลยแม่หน้าตาก็สวยทำไมกินเลอะเทอะอย่างนี้ล่ะแม่ชดมึงสาบานสิเนี่ยคนดูด้วยเวลากินข้าว กินข้าวกับเพื่อนหรือว่ากินข้าวอยู่บ้านน่ะต้องสวยขนาดไหนอ่ะแต่กินข้าวกับแฟนอ่ะเป็นไงกินข้าวกับแฟนเออกินข้าวกับแฟนเล่าเลยถ้าค่อยฉีกเนี่ยอุ้ยไก่ยังไม่ได้ลองใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูเลยอ่ะลองหมวยวันนี้หมวยกินของทอดได้เพราะว่าหมวยน้ำหนักลดปีมน้ำหนักเพิ่มฉันกินมาริต้ามาแล้วค่ะเออพี่ขอใบน้ำหนักก่อนพี่กลัวอ้วนกินมาริต้ามาแล้วกัดเลยดีกว่าก็กัดไปเลยสิคะโอ้โหจุยซี่มากแต่จริงจุยไหมจุยซี่นะไม่ค่อยอยากกินไก่อะอยากกินอะเอาเร็วมันเป็นปีกมันเป็นปีกมันบินพูดไปเยอะคือน้ำลายละกินเถอะเอาผิดไรคือไม่โป๊ะแม่ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรขอให้อภัยอ้วนอ่ะกลัวไม่สวยไม่เป็นเลิกไม่เป็นอะไรไม่เป็นเคล็ดอย่าดูอ้วนขึ้นอ่ะกินได้กินตำซั่วนี่แหละกลัวปอกอร่อยขวดน้ำลอยได้ข้างหลังไปเลยเอาไว้ถ่วงไว้ถ่วงค่ะเอาไว้ถ่วงไม่ให้มันปิวอ่ะไปถามแม่ฟีนนะใครที่อยากจะมาทานนะคะมาที่ถนนเทพรักนะคะไม่ใช่เทพารักนะเทพรักเทพรักไม่รู้เขาเรียกเทพรักหรือเทพรักเทพรักจะบอกว่าเป็นเส้นตัดใหม่ของสายไหมนะคะร้านอยู่ที่ตลาดนัดยิ่งรวยชื่อมงคลมากคุณเป็นคนไม่มีเงินคุณมากินแล้วคุณจะยิ่งรวยนะปางปุริเยนอกจากนี้มีโปรโมชั่นร้านเปิดกินฟรีกินฟรีส้มตำหนึ่งของฮอต1 1ขนมจีน1ข้าวเหนียว1 1รสกินฟรีด้วยจะได้ตำแบบนี้ตำซั่ว1แบบนี้ตำซั่ว1แบบนี้หรือว่าตำเลือกได้ว่าจะกินตำอะไรและนอกจากนี้นะคะคนที่ทำตำเนี่ยคือเป็นพี่ทอมสาวหล่อของเราเนี่ยเป็นร้านของ LGBTQ โดยแท้ True ดังนั้นตำนานแต่ไม่ใช่ว่าทานได้แต่สาวหล่อกับสาวสวยนะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะมา
ทานได้เหมือนกันอร่อยมากแล้วก็เป็นการต้องมาลองชิมมาลองชิมดูมันอร่อยจริงๆแล้วพูดถึงที่พัทยาไงเพราะทัวกระเทยทัวเก้งทัวอะไรไปลงที่ร้านนางทัวลงไม่ทัวลงนี่คือทัวลงมากินนะทัวลงมากินส้มตำร้านนางนะไม่ใช่ทัวมาสาบอร่อยมากใครที่อยากจะกินนะคะอุ้ยปูมาได้เลยนะคะไข่ปูไม่แพงด้วยที่สำคัญไม่แพงเลยค่ะแผ่นกล้องไม่หาฟิล์มลูกไม่จะสุกอีปูไม่จะสุกอีปูมาให้ดูไปเลยมันจะดูไม่สวยอ่ะเอาไปเลยค่ะให้ดูใกล้ๆก็ได้ให้ดู2คนเลยค่ะมันจะดูไม่สวยอ่ะขอดูดแบบนัวๆเอาให้หมวยเลยดูเต็มที่เลยเอาแม่ดูดเลยก็ได้ก็ดูดไปเลยไม่ต้องดูดก็ได้ตักเอาเนี่ยอ่ะโอ้ยทำมาเป็นตากดัดจามากอร่อยไหมอุ้ยมันปูอยากกินจังเลยอ่ะกินด้วยกว่าแล้วตักกระดองสดกะอะไรนะกะอะไรนะสดกระดองหรือกระดองกระดองอุ้ยช่ำอ่ะช่ำอ่ะอร่อยอ่ะปูตัวใหญ่ที่สำคัญปูตัวใหญ่มากอยากไปตอนนี้เลยแม่พรุ่งนี้มาเลยพรุ่งนี้เปิดค่ะ4โมงถึง4ทุ่มมาเลยบอกเลยไม่ผิดหวังรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะอร่อยปลาร้าเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าได้จัดเป็นแบบจานใหญ่อยู่เทพอยู่ที่พยามจานเล็กจานเล็กเพราะว่าพื้นที่นั่งมันค่อนข้างจำกัดไงฉันบอกฉันว่าที่นี่รสกว่าอืมรสเปิดที่นี่รสละอร่อยมันอร่อยขนาดนั้นน่ะเพจละที่เพจเนาะทักไปปักหมุดไปแล้วค่ะเข้าไปดูราคาเข้าไปดูราคาต่างๆพวกเมนูต่างๆได้ที่แฟนเพจเซิร์ชแค่ว่าร้านพิมพ์ว่าร้านสาวหล่อส้มตำร้านส้มตำสาวหล่อขึ้นเลยร้านเดียวร้านส้มตำสาวหล่อตลาดนัดยิ่งรวยพิมพ์แค่นี้โอเคงั้นมาตั้งเลยเหมือนตั้งนี้ตั้งนี้แล้วหรออืมตั้งนี้ให้แบตกินเอามาตั้งนี้แล้วทำเหมือนที่มาริต้าที่แบตจะเล่าตำนานเร็วตำนานอีกแล้วหรออันนี้เดี๋ยวแม่ตั้งให้ลูกเอามาเอาไว้ตั้งไหนอุตส่าห์ว่าจะจบให้เห็นฟิล์มอยากกินไก่ไงไม่เอามาเลยไปเรื่อยๆยังไม่ยังสงครามยังไม่จบอย่านับจบทหารนะคะหมวยจับจับให้จับให้หน่อยกินใจกับพี่ชั้นค่ะผู้ชมค่ะใช่ได้กินแล้วแบตได้กินแล้วก็นี่ไงหมุนให้หน่อยทำไม่เป็นแบตมันทำให้แม่หมุนนี่หมุนกูไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยียินดีกับลูกแบตด้วยค่ะได้กินแล้วโอเคตั้งนี้เราเก่งจะให้กินไม่กินจะเล่าเหยียบมาแม่ต้องหกไปไม่รวยเลยอ่ะเอาหมวกออกนะไม่เอาไม่ได้สระผมการใส่หมวกของหมวยสะท้อนคือไม่ได้สระผมนะคะนี่ไงได้แล้วนี่แหละเห็นพี่ทอมด้วยไหมพี่ทอมเนี่ยที่ทำด้านหลังอุ้ยแม้วิวนี้ดีเป็นมุมแบบลักซูรี่จักกะมาลูกแบตมาเป็นไงใครอยากมาทานนะคะทำได้สักพักหนึ่งแล้วนะใช่จริงแม่ไม่คายไม่คายไม่คายเครื่องจ้ามวยขอจานใหม่ได้ไหมคะใครไปเขียนเทพารักเนี่ยเทพารักหนูไม่ได้เขียนเอาพิมพ์ผิดเทพรักเนาะพิมพ์ผิดโทษทีค่ะได้มาอุ๊ยๆลงโคกมาละเอาคนด้วยค่ะฉันปักชื่อร้านผิดหรอเนี่ยกินไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้กินข้าวกินอะไรกินยังไงกินไม่ได้สักอย่างเลยเอาแล้วเป็นยังไงก็ไม่เหนื่อยหรอเทไปเลยค่ะขอพี่เอกแล้วเป็นยังไงไม่เหนื่อยหรอคะเหนื่อยไหมที่สุดเหนื่อยก็ต้องทนเหนื่อยก็ต้องทนแล้วทำไมต้องถ่ายมือมาที่ฟิล์มด้วยอ่ะ
ดี๋ยวแก้ดีกว่าเทปรับน่ากลัวมากเออพี่เอกหมูเหมือไก่อ่ะตำนานกินยามาจะกินยาให้ดูมีคนถามเยอะมากว่าฟิล์มกินยายังไงเวลาหนักมากเนี่ยมาดูตำนานกินยาเดี๋ยวให้ดูตำนานกินยากินข้าวอยู่ก็กินยาได้กินยากูปวดหัวกูไม่มีแรงถ้าไม่กินกูก็ทำงานไม่ได้ก็ด่ากูอีกก็มึงแดกแต่ซ่องตำแดกแต่ตำซ่วงยังมีแรงได้ไงอันแรกเนี่ยกินข้าวก็ต้องกินอย่างนี้หรอใช่กินอย่างนี้แหละปกติจะเห็นตลอดกินก่อนทำงานทำทุกอย่างกินก็ทำไม่กินก็ทำกูกินวันนึงเป็นร้อยเม็ดดีดอกกูก็งงก็จะมียาลดความร้อนในตัวเออเพราะว่าเป็นคนอยู่ดังไฟเออร้อนดังกับไฟเออเอามันตัวร้อนเออตัวร้อนเนี่ยก็กินยากินยาเป็นคนเลือดร้อนสมุนไพรถ้าผู้ชายอยู่ใกล้จะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าจะตื่นเต้นอ๋อสรุปกูเป็นผู้ชายเลยตัวร้อนโอเคแต่ถ้าเป็นกระเทยอยู่ด้วยจะโดนเลียกีเฮ้ยอีน่ามาเป็นเนื้อชอบขนลุกชอบเธออยู่ได้คืออะไรเลียกีชอบมาเป็นคนขนลุกถ้าเจอกูเลียนะจบยี่หมวยถ้ารอกูเลิกกับพี่เอกก่อนเฮ้ยขนลุกตัวที่2ยาขยายหลอดเลือดเป็นเซลเลอร์ติบหรอเออจริงอ่ะใช่อุ้ยฟิล์มเอ้าจริงๆกูไม่รู้กูจะอยู่ได้นานไหมนะนี่กินยาขยายหลอดเลือดนี่ให้ดู2เม็ดด้วยนะเขาให้กินเม็ดเดียวกิน2เม็ดนี่ต่อไปเพื่อความปังยาลดกรดกี่เม็ดละ4เม็ดแล้วตอนนี้3 3 3อันนี้4ยาลดกรด2เม็ดนี่2เม็ดอันนี้แก้วใครไม่รู้อันนี้ไม่มีเอาหลอดมาให้หน่อยเดี๋ยวพอใหม่ได้เออพอใหม่ก็ได้แล้วก็ยาเคลือบกระเพาะอีก2เม็ดกินข้าวอยู่ก็เคลือบหรอเคลือบเคลือบก่อนไม่ให้หรอไม่ไหวกระเพาะอ่อนแอเป็นคนกระเพาะบางแล้วก็เคลือบกระเพาะอีกตัวนึงคือจะมาเคลือบกระเพาะอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นต้องมีเคลือบกระเพาะ2ตัวอีก2เม็ดอ่ะฮะอุ๊ยพอเลือกชั้นแกงตัวเองนี่แบบเข้ามาดูกันจริงๆเลยนะพวกเธอเท่าไหร่แล้วเนี่ย10เม็ดแล้ว2 4 6 8 9 9แล้วก็ยาขมตานกเป็ดน้ำหนึ่งสองเม็ดยาขมสองเม็ดพี่เอกนั่งมองหน้าแบบแล้วก็ยาสมุนไพรลูกกลอนไมเกรนอีกห้าเม็ดทำไมต้องกินเยอะขนาดนั้นนะมันเป็นสมุนไพรหรอใช่เอาเป็นลูกกลอนหมดยังอ่ะรูปแบบ FC รูปแบบ FC แม่ฟิล์มหมดยังยังมะหมดยังหมดยังมีอีกยาลดกดยาลดกดไปแล้วใช่ไหมยาลดกดไปแล้วเอาไปเป็นกระปุกยาแล้วสาหร่ายสบายรูซิท่า1เม็ดอุ้ยนี่กินทุก3 1เม็ดใช่มั้ยมันย้อนแสงไม่ย้อนไม่ย้อนมันแสงมันใส่หมวกอ๋อดูไม่สวยเลยอ่ะยาไมเกรน2เม็ดคนละอึ้งยาแม่ฟีนมากนั่งกินอย่างนี้จริงๆขมิ้นชัน1เม็ดนั่งกินอย่างนี้จริงๆแล้วก็อันสุดท้ายคือกล้วยบดกล้วยดิบอีก1เม็ดนี่คือทั้งหมดเพราะเป็นโปรตีนใช่มั้ยไม่เคลือบกระเพาะฉันจะกินเคลือบกระเพาะเยอะเพราะว่าฉันกินยายาอันนี้ยาแก้ปวดหัวมันกัดกระเพาะมันทำเออเดี๋ยวจะให้นั่งเล่าเรื่องตรวจตับนี่คือต่อครั้งวันหนึ่งประมาณ5ชุดแต่ Amazing แต่ฉันเวลามาทำงานกับฉันจะเห็นหลอดกิน2ครั้งก่อนมาอีกถามเอกสิก่อนมาก็กินแล้วตื่นนอนมาต้องกินก่อนตอนมาทำงานฉันเห็นฟิล์มกินแค่ครั้งเดียวอะตื่นนอนมาต้องกินก่อน1ครั้งก่อนมาเจอหมวยอีก1ครั้ง อยู่กับหมวยอีก1ครั้งโอ๊ยอยู่กับหมวยอีก3ครั้งไม่เกี่ยวกับโกแล้วอยู่กับหมวยเนี่ยไมเกรนขึ้นเยอะเอาน้ำมาได้มาอ่ะ
ทำงานคือถ่ายงานอยู่มวยแป๊บนึงก็ขอกินยาก่อนใช่เพราะว่างั้นจะไม่มีแรงเลยมวยเห็นไหมแล้วจะไม่มีแรงเลยฉันจะแบบมันกินจริงนะแล้วพอคืนเสร็จนางจะอารมณ์ดีนางจะหลับกูกินยา4เม็ดกูวิตามิน4เม็ดกูก็แบบละอ่ะแม่หนูสบใจคุยกันไม่มีอะไรอ่ะก็อร่อยไปเลยสิคะแต่ Amazing กว่านั้นแต่วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะไม่มีเอเวียลืมออกมาตอนนี้โดนกดยศแล้วทำไมกินได้อ่ะฉันโดนกดยศแล้วเธอไม่รู้แล้วเรื่องหรอตั้งแต่เห็นหนูกับพี่เอกไปซื้อให้แล้วตั้งแต่พี่เอกเนี่ยเราดูกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าหนักมากมีแต่ยานะเดี๋ยวให้ดูจะบอกว่าปลดคุณผู้ชมคะฟิล์มโดนปลดยศจากบริษัทเอเวียงแล้วนะคะพี่เอกไม่ซื้อเอเวียงให้ฟิล์มกินแล้วค่ะฉันบอกแล้วกินออร่าแบบฉันก็ได้ได้กินออร่าโอเคอยู่ก็โอเคอ่ะมันก็น้ำแร่เหมือนกันพี่เอกยืมตังไปตัดกระเพาะก็เลยกำลังอยู่ในช่วงทยอยเงินคืนเงินมาอยู่ก็เลยได้กินออร่าไปก่อนแต่อันนี้ไม่ได้ว่าแกหยิบเอเวียงให้แหละแกหยิบเอเวียงให้แต่เป็นขวดเล็กไม่ขวดใหญ่เลย แต่ฉันบอกว่าไม่เป็นไรแกยังไม่ค่อยมีเงินเนี่ยข้างในมีแต่ยานี่อ๋อมีหน้าฟิล์มก็เลยทักว่าหมวยโอนเงินให้หน่อยใช่ค่าตัวโอนเงินให้หน่อยเพราะว่าจะเอาไปซื้อเอเวียง พี่ทักมาเมื่อวันก่อนไม่ขวดสุดท้ายไทยเอาไปทำอะไรเอาไปล้างหน้ากับอาบน้ำมันก็เวอร์พูดไปเรื่อยเอาทำไมก็ฉันอยากแบบไอ้นี่พูดไปเรื่อยนี่บอกเลยเนี่ยกินแบบเนี้ยทุกวันฟิล์มเป็นคนอ่อนแอมากถามหมวยสิคือบางทีอ่ะงานวันเนี้ยตอนคืนหมวยจะทักมาเนี่ย50 50แล้วนะเข้าใจป่ะไม่ใช่สวย50ดวง50นะไป50เท50ปล่อยให้นางปล่อยให้มันเล่าไปกับเธออ่ะยังไงอีกแม่ยังไงมึงมออึงอมึง enter ส่งมาตรึงว้าว้าเออมาได้ไหมเนี่ยใครพูดหมวยจะถามว่ามาได้ไหมเนี่ยนี่ก็จะบอกว่าเป็นคำถามทุกครั้งเวลาทำงานด้วยกันจะถามนี้ก่อนฉันก็จะบอกว่าเอาไงดีอะหมวยพอเริ่มเอาไงดีปุ๊บกูรู้แล้วว่าจาก50 50เหลือประมาณ70 30เอาไงดีอ่ะหมวย70 70 30ปุ๊บตอนเช้าตอนเที่ยงทักไปถามอีกมึงตื่นยาโอเคไหมหมวยกูไม่ไหวอ่ะกูปวดหัวมากลดเหลือ90 10ละแล้วก็ร้อยไปเลยแต่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์เฮนะ90 10แล้วอีกประมาณฟิล์มขึ้นรถออกมาหรือยังถ้าขึ้นรถปุ๊บอ่ะจาก90 10อ่ะถึงจะเป็นแบบว่าเต็ม100อ่ะคือมาทำงานใช่มาทำงานคือ101ไม่เคยเทหรอกพูดเล่นไม่เทโอเคไม่เทเหนื่อยใจแต่ว่า Amazing นะกินยาเยอะแบบนี้ไปตรวจค่าตับไตเพราะอะไรวะปกติยอกเพราะอะไรอ่ะงงมากตอนตรวจค่าตับไตอ่ะฉันไม่ตรวจเลยนะฉันบอกฉันไม่ตรวจเพราะว่าตรวจฉันเป็นแน่นอนครับโรคไม่โรคตับก็โรคไตแต่พอตรวจออกมาไม่เป็นไรเลยตรวจที่โรงพยาบาลไหนอ่ะแพงจรีนไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าส่วนมากมันเป็นไอ้นี้ใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรบางคนกินก็เป็นนะบางคนแพ้ไงโอ้แต่ก็ไม่แน่หรอกจริงอาจจะไม่แน่กินยาเยอะค่อยถามซิอยู่ว่าแบบตับไตเป็นอะไรแล้วฉันกินแบบเนี้ยตั้งแต่อายุประมาณ12อ่ะกินตั้งแต่12อ่ะนี่35ยาอะไรอันนี้มันไม่ใช่ก่อนนั้นเป็นพวกยาผิวยาโคมอะไรหรือเปล่านี่แหละฉันเป็นไมเกรนตั้งแต่เกิดเลยจริงอ่ะเขามีคนเล่าให้ฟังอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยชาติก่อนฉันสวยมากชาติที่แล้วเอ้าอีดอกคุณเล่าก็เป็นอย่างเงี้ยหรือก็ไม่เล่าอีดอกพอเล่าก็เป็นแบบเนี้ยมีคนเล่าว่ามึงชาติก่อนสวยมากไปออกรายการนึงชื่อรายการโหนพลิกชีวิตเป็นรายการดูดวงในช่องเคเบิลเป็นแขกรับเชิญวันนั้นแต่ปากก็ปากดำพิธีกรคือคุณตุ๊กตาอุบลวันรู้จักไหมรู้จักพี่ตุ๊กตาไหมรู้จักตุ๊กตาอุบลวันเชิญฉันไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นแบบ
มือนกับมองเห็นว่าแบบชาติที่แล้วเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อนะตอนแรกมึงไปรายการนั้นหรอใช่ไปหนที่ชีวิตอุ้ยนานมากเลยนะใช่นานมากแล้วพอลืมเลยว่ามีรายการเนี้ยเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าชาติที่แล้วฟิล์มว่าฟิล์มสุขชาตินี้ฟิล์มสวยไหมหรือว่าสวยแต่ชาติที่แล้วฉันเป็นคนสวยมากสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าอ่ะแบกสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าแม่แล้วเป็นไม่เอาเลยค่ะและเป็นเหมือนนางยั่วเมืองตัวเองดูหน่อยถุงเท่าไหร่อันนี้ก็ซื้อทุกคนเลยฉันชอบกินน้ำส้มชอบกินน้ำส้มฉันชอบกินน้ำส้มอันนี้ซื้อทุกคนเลยใครมาขายเลยก็ซื้อหมดฉันชอบกินน้ำส้มจะฟังเรื่องกูไหมนี่ไม่ใช่เพราะว่าจากไลฟ์สดปุ๊บกูกลับบ้านกูไม่มีเวลาซื้อของแล้วกูแล้วกูหิวมันไปแจกแป๊บนึงก่อนที่พิมจะเล่าเรื่องชาติก่อนสวยมากขอเล่าก่อนไปแจกข้าวที่ลพบุรีน้ำท่วม2วันอีโมยต้องตาที่ช่วยต้องตาวันแรกไปถึงไม่ถึงต้องตาแป๊บนึงนะลูกวันแรกไม่โอ้ยซื้อน้องเขาก่อนจะค่อยเล่าน้องเขาก็ยืนเขาจะไปขายคนอื่นด้วยถุงเท่าไหร่คะหนูถุงเท่าไหร่นะแพ้หรือเปล่าแพ้ใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์หัวน้ำส้มแท้ๆเลยน้องบอกหัวน้ำส้มแท้ๆเออหัวเชื้อน้ำส้มแท้ๆเลยค่ะอย่างนี้แหละช่วงเวลาคาบเกี่ยวอย่างนี้แหละไปแจกข้าวที่น้ำท่วมที่ลพบุรีกันเฮยก็แบบอู้ยกลัวแบบไม่ไปถึงต้องตาวันแรกไม่ไปถึงจริงๆทำเข้ากล่องไปร้อยกว่ากล่องบูดแล้วไม่ได้บูดร้อยห้าสิบกล่องเรือไม่มีครับไปไม่ได้ได้เอาวางไว้แล้วมันจะเกือบสองทุ่มมันจะเคอร์ฟิวแล้วไงเรียกเออเคอร์ฟิวมันปิดหมดรีบกลับมาถึงบ้านอ้าวแม่ที่บ้านฉันไม่มีอะไรกินเลยยี่น้องไม่มีอะไรกินเลยนี่คือวันแรกนะไม่มีอะไรกินเลยจะแบบโอ๊ยตายละกูลงทุนขับสั่งข้าวกล่องจากกรุงเทพอยุธยาไม่เอามาสักสองกล่องขับไปถึงเออก็แต่แล้วว่าจะหยิบมาสักกล่องหนึ่งสักกล่องหนึ่งผู้ชายเขาก็ต่อข้างหลังหรือว่าจะถอดออกก็เลยให้เขาหมดเลยเอาวางไว้ตรงนั้นเลยสรุปอีหมวยคืออิ่มบุญอิ่มใจแต่ไม่มีแดดเออเห็นปะล่ะอิ่มบุญอิ่มใจไม่มีข้าวกินตอนคืนนี้ข้าวกินฉันก็เลยต้องซื้อตุนอย่างเงี้ยเพราะเวลามันทำงานอย่างเงี้ยมันจะกลับบ้านมันไม่มีอะไรเลยเซเว่นก็ปิดวันที่สองไม่ใช่แค่ฉันจ้ะเทียนนาก็โดนเมย่าก็โดนเนาะพุดเดิ้ลกับแม็กไปแจกข้าวกันวันที่สองไปถึงต้องตาข้าวเคิร์ฟอะไรก็แจกเพราะคนมันรอเอาเยอะเราก็ให้เราต้องรีบกลับด้วยไงตอนนั้นก็ยังไม่ประกาศแบบว่ากี่ทุ่มยังไม่ขยายเวลายังไม่ขยายเวลากลับมาถึงบ้านปุ๊บสายแรกที่โทรมาคืออะไรรู้ไหมพุดเดิ้ลพี่หมวยหิวข้าวมากเลยอ่ะมาถึงบ้านลืมว่าไม่มีอะไรกินหนูกับแม่แอนนากับแม็กหิวข้าวมากตอนนี้กินมาม่าอยู่ฉันก็เลยถามว่าพุดเดิ้ลฉันก็เหมือนกันไม่กูหยิบข้าวกล่องมาฉันแบตแล้วก็แฟนแบตหยิบมา3กล่องจากในเรือเพราะฉันดูแล้วว่าเมื่อวานเมื่อคืนประสบการณ์จากเมื่อวานประสบการณ์จากเมื่อวานฉันก็เลยหยิบข้าวกล่องมา3กล่องแล้วแบ่งกันคนละกล่องมาถึงบ้านกัน5ทุ่มอ่ะเอาหรอโอ้แล้วก็เลยส่งไปว่าพุดเดิ้ลฉันรอดแล้วข้าวกล่องพี่พันลบอ่ะข้าวกะเพรายังอร่อยอยู่เลยนะเอาข้าวเว็บแป๊บนึงแล้วมากินอ่ะดูสิกระเทยอ่ะอิ่มบุญอิ่มใจแต่ไม่มีแดกอ่ะไม่อิ่มอ่ะต้องบอกว่าหมวยเป็นคนน่ารักมากเพราะว่าทุกครั้งที่เวลามาทำงานอันนี้บอกเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำงานเวลาไปไหนมีคนมาขายอะไรหมวยซื้อหมดซื้อตุนค่ะแม่อยู่โดนัทกล้วยทอดลูกอมบวยน้ำส้มนมเปรี้ยวหมวยซื้อหมดหมวยเป็นคนน่ารักมากถามว่ากินไหมกินกินหมวยกินอยู่แล้วกับแต่มาจากฟิล์มไม่ได้รวยเหมือนหมวยฟิล์มก็จะเลือกแค่นี่คือเศรษฐีนีการถ่อมตัวของเศรษฐีนีเหยียบมาให้เห็นหน้าหน่อยเร็วฟิล์มก็จะช่วงพูดอ่ะฟิล์มก็จะเลือกแค่สิ่งที่เราอยากนี่เขาเป็นเศรษฐีเขาถ่อมตัวเวลาหมวยไปห้วยขวางนะคะเวลาคนมาขายอะไรหมวยไม่ได้ให้แค่ร้อยเดียวนะสมมติว่าราคาของร้อยเดียวหมวยจะให้200ฉีดทำไมฉีดขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าเอาไปทำแล้วหมวยจะบอกหนูเอาไปทำทุนนะลูกหนูเป็นบุคคลต้นอย่างที่ดีมากถ้ามีรางวัลไหนหน่วยงานไหนที่ดูอยู่นะคะหน่วยงานไหนหรือว่ารางวัลไหนระฆังทองกินรีทองอะไรทองเนี่ยติดต่อได้นะคะรับรางวัลปลาทองได้ไหมรางวัลปลาทองคำ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อได้เพราะว่าหมวยน่ารักจริงโดยซึ่งตัดภาพตัดภาพไปสมัยที่ยังไม่เป็นเน็ตไอดอลตัดภาพตอนที่ยังไม่เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังอยากกินปลาแซลมอนยังไม่ได้กินเลยคิดดูตลาดนัดอ่ะน้อตอนนั้นเนาะหมวยเนาะชีวิตของเรามันเอ้าไม่ว่ากันเอานี่พูดจริงๆชีวิตคนเรานะอะไรชีวิตคนเรานะบอกเลยอย่าไปพาดพิงไม่พาดพิงก็นี่ไงจะเล่าให้ฟังว่าไม่พาดพิงจะบอกว่าสมัยก่อนอะเราลำบากวันนี้เรามีหมวยได้ช่วยเหลือใช่เออสมัยก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเห็นมาหน่อยไม่เห็นหน้าเห็นอันนี้มันบางหมวยโซฮอตอยากกินปลาแซลมอนตลาดนัดไม่ได้กินเพราะอะไรก็ลงไปกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดมึงรู้เรื่องนี้มาจากไหนก็ไม่ได้กินกูยังไม่เคยพูดเลยนะปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะคะโอมากาเสะไม่รู้จะเลือกยังไงแล้วแต่สมัยก่อนใครจะคิดว่าหมวยโซฮอตอ่ะปลาแซลมอนที่ขายแพ็คละ50 100นึงเนี่ยหมวยยังไม่มีโอกาสได้กินวันนี้หมวยเลยได้ช่วยเหลือคนใครมาขายอะไรเวลานั่งกินข้าวหมวยจะซื้อหมดรางวัลไหนที่ดูอยู่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี่เห็นเกิดจากอาการฤทธิ์ของยาป่าวะพี่เล็งยาแน่พี่เล็งเห็นว่าเราอยากจะเชิดชูฤทธิ์ของยาพอละมีคนทักอยู่ว่าเรื่องฟิล์มชาติที่แล้วสวยมากชาติที่แล้วตำนานสวยมากมาเล่ามึงพูดไปเรื่อยที่จริงอ่ะชอบแซวกันผัวเก่าพูดเลยแฟนเก่าแฟนผัวเก่าเออแฟนเก่าเราอยากกินอะไรนะแซลมอนเราอยากกินโอมากาเสะเออเราอยากกินโอมาเสะไม่ได้เคยได้กินได้กินคือแซลมอนที่เขาทำเป็นข้าวปั้นตลาดนัดซูชิเออซูชิตลาดนัด10 บาท 10 บาทเออเป็นแพ็คอะที่แบบหยิบเป็นคำละ10 บาทได้กินแค่นั้นแต่แบบว่าพอเขาไปมีเมียใหม่เขาพาไปกินโอมากาเสะแค่นั้นจบมึงพูดไปสร้างเรื่องสร้างอะไรไม่แล้วเรื่องนี้ด้วยนางกรีดด้วยนางกรีดทะเลาะกันเลยนะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยเพราะว่าอยากกินไปแต่ว่าเขายังไม่ซื้อให้เลยจนเป็นเรื่องเป็นราวจะเลิกกันอะอ๋อแซลมอนกับวายใช่ไหมโอ้ยน้องเมาแมวอีกอ่ะสมัยก่อนเมาแมวอีกอ่ะแล้วแซลมอนเรื่องแซลมอนคือกินวายแล้วอยากกินกับแซลมอนแล้วกินวายจิบเราจะเหมือนจิบวายก่อนนอนกลัวแก่หมวยอ่ะเรากลัวแก่เราจะจิบวายก่อนนอนหมวยต้องจิบวายก่อนนอนสร้างฟิลไม่งั้นหมวยจะนอนไม่หลับไม่ได้สร้างฟิลเราจิบวายเพื่อสุขภาพวายแดงกินแล้วมันจะเป็นคือมันจะเป็นสาวมันจะเป็นอมตะเราเป็นคนหนึ่งที่กลัวแก่แล้วได้จิบไว้ก่อนนอนหลังๆคือไม่ได้จิบหลังๆกินเริ่มเป็นขวดหลังๆไม่ได้กินเพื่อสุขภาพหลังๆกินเพื่อมอมเมาไม่หลับแล้วก็จะกินแซลมอนพอผัวแบบบอกให้ผัวไปซื้อให้ผัวก็ไม่ซื้อท่านั้นแหละก็เลยวีน้อยใจฆ่าตัวตรงฆ่าตัวตายมันก็เวอร์ไม่กินแซลมอนฆ่าตัวตายเล่าตำนานเล่าตำนานแม่ยกมือรอเต็มเลยเนี่ยเขารอคนถามว่าทำไมถึงกินขอแชร์ก่อนขอคนละแชร์แล้วจะเล่าให้ฟังตำนานแม่ยั่วเมืองว่าทำไมแม่ยั่วเมืองถึงเป็นไมเกรนถึงเอกเอาอะไรไหมแบบไม่เผ็ดไม่เป็นไรเอาไหมลาบหมูไหมเอาไม่เอาข้าวต้มหนึ่งไม่เอากลับบ้านเอาสั่งกลับบ้านได้ไม่เป็นไรเอาไหมเอากลับบ้านที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วนะกลับบ้านไม่มีอะไรกินนะขอคนละหนึ่งแชร์ไม่เอาไม่กินแล้วให้พี่เขาทำให้ไม่เอาถึงแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงกินยาเยอะขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปทำไมแบบไม่ได้ว่าอยู่ดีๆอยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปเล่าเลยบุญบาปหมดนะจ๊ะแบบจัดการลูกหมูยอคือฉ่ำไม่คลายเครื่องไม่คลายอะไรเลยนะคุณผู้ชมพี่ทอมมันไม่คลายเครื่องเลยอ่ะขนาดพวกหนูนั่งเมากันอ่ะมันไม่คลายเครื่องมีเคล็ดลับอะไรไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมไม่ใส่กระเทียมเนาะมันสิบ่เซ้งเนาะเอิ้นว่ามันสิบ่คลายเครื่องเนาะฉันก็ไม่ชอบกินกระเทียมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ใส่แบบกระเทียมก็รีเควสพี่ทอมได้นะก็บอกเราได้เด้อว่าแบบใส่กระเทียมมันไม่คลายเครื่องจริงๆนะการเวลาซื้อตามร้านอื่นเค้าก็ไม่ใส่กระเทียมนะอ๋อหรออ่ะเล่าตำนานแม่เล่าตำนานแม่ถ้ากูกินบ้าง
ไม่ได้กินเลยตำนานอะไรนะชาติที่แล้วสวยมากแม่ย่อมเมืองเออแม่ย่อมเมืองแม่ย่อมเมืองคือใครเห็นเขาต้องว้าวคือว่าสมัยก่อนอ่ะฉันไปออกรายการรายการอะไรนะฉันไปออกรายการชื่อว่ารายการโหนลิกชีวิตนานมากเป็นรายการของพี่ตุ๊กตาอุบลวันเออแล้วเขาจะเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งมาแล้วฉันไปแขกรับเชิญพิเศษคืออยากเขาจะสัมภาษณ์ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าฟิล์มว่าฟิล์มสวยไหมชาติที่แล้วอ่ะฟิล์มสวยมากสวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าสวยแบบผู้ชายเห็นน่ะหรอประดุจนางยั่วเมืองหรอประดุจนางยั่วเมืองไปไหนมาไหนก็ต้องแบบผู้ชายแบบจะต้องตาต้องจิตแล้วเป็นคนที่แบบเล่นไสยศาสตร์ตั้งแต่ชาติที่แล้วก็เลยลามมาชาตินี้ด้วยจะมีแม่ย่าที่เป็นหมอผีประจำตัวคอยแบบปรุงยาปรุงของปรุงเสน่ห์ให้ตลอดเวลาจนมีอยู่วันหนึ่งเราได้ไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเจ้าพระยาบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนมียศมีตำแหน่งก็คือผู้ชายเลิศผู้ชายคือหล่อถ้าคล้ายบุพเพสันนิวาสก็จะเป็นเหมือนพี่โป๊ปหมื่นเป็นหมื่นอะประมาณนั้นพี่หมื่นแต่ตอนนั้นน่ะผู้ชายสามารถมีเมียได้หลายคนใช่ไหมเราก็ไปเป็นเมียรองนะในชาติที่แล้วเราเป็นเมียรองแต่เขากำลังจะมีเมียรองอีกคนนึงซึ่งหลงไหลกว่าเราเป็นเมียน้อยแล้วก็จะรับเมียมาอีกใช่เราก็เลยไปทำของไม่ใช่สนมใช่ไหมก็เป็นประมาณสนมเป็นอะไรประมาณแบบอย่างนั้นนะเป็นแบบเมียสองเมียสามอะไรเงี้ยเราเป็นเมียสองแต่ว่าเขาจะมีเมียสามเรารับไม่ได้แต่เรารับเมียหนึ่งได้อย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เลยโดนเราขังจับล่ามโซ่ที่ขาด้านซ้ายเมียคนที่สามใช่จับล่ามโซ่ที่ขาด้านซ้ายใส่ตรวนขังไว้ใต้ดินของบ้านทำไมหล่อนแรงจังเลยและทุกวันฉันจะต้องบีบปากผู้หญิงคนนั้นอะที่เป็นเมียสามอะบีบปากแล้วก็กรอกยาพิษให้ตายอย่างช้าๆโดยทรมานเพื่อที่จะกำจัดแต่ไม่ให้ตายนะให้ตายอย่างทรมานให้ค่อยๆตายค่อยๆตายเพราะเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับแข่งแม่แข่งแม่แข่งกันอะไม่อยากแบบว่าให้ตายเลยเพราะเดี๋ยวกลัวโป๊แบบมั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแข่งกันแล้วผู้หญิงคนนี้เลยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยตามมาจนถึงชาตินี้สังเกตดูสิว่ามันสอดคล้องกันคือหนึ่งฉันชอบเล่นไสยศาสตร์เหมือนกันเลยสองฉันสวยสวยจริงสวยจริงยังจะมีมงระดับโลกการันตีหรอโอเคแม่สวยจริงและสามฉันปวดขาด้านซ้ายหล่อนสังเกตไหมฉันจะเดินขยี้ขยี้หล่อนจับหัวเข่าเราไม่เคยจับหัวเข่าใช่ไหมใช่จับดูเนาะขึ้นแล้วร่างต่ออุ้ยใช่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมกระดูกมันเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะหลุดอ่ะใช่เคยล้มปะที่สุดในโลกล้มหรอเพราะเขาบอกว่าเขาพูดก่อนที่เขาไม่รู้อะไรในตัวฉันเลยนะแต่เขาบอกว่าฉันอะล่ามโซ่ข้างนี้เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเป็นด้านเดียวเป็นด้านซ้ายด้านเดียวแต่หล่อนก็ไม่เคยไปบอกไม่บอกไม่เคยบอกไม่เคยบอกแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องกินยาเพื่อเป็นการชดใช้สิ่งที่เราใช่ตลอดชีวิตแล้วจะต้องกินยาเยอะๆหล่อนก็เลยกินยาตั้งแต่อายุ12ตอนนี้ใช่ตั้งแต่ถึงตอนนี้อายุ40มีวิธีเดียวที่จะแก้ได้คือจะต้องไปบวชแล้วเคยบวชยังไม่เคย ต้อง1แล้วนะพี่เอกต้องไปบวชเท่านั้นเขาถึงจะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขามาเลยเขามาที่สตูดิโอเลยเขานั่งอยู่บนตู้บริจาคเงินน่ะแล้วเขาก็ชี้หน้าแบบเนี้ยว่าอย่าไปรายการใช่บอกว่าอย่าไปบอกมันนะว่าแก้ยังไงกูไม่ให้อภัยมันแสดงว่าแค้นมากใช่กูไม่ให้อภัยมันอีคนเนี้ยมันเคยทำกับกูไว้เป็นผู้หญิงผมยาว
ใส่ชุดไทยแบบคล้ายๆกับที่เบลล่าใส่เลยอ๋อสมัยยุธยาใช่แต่เปียกน้ำไปหมดเลยเลอะไปหมดเลยแล้วปากฉีกออกหมดเลยขาล่ามโซ่ทำไมเปียกน้ำอ่ะเปียกน้ำเลอะอ่ะเลอะอ่ะลงน้ำเอาเหงื่อเลอะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบผมไม่ได้เป็นผมสวยเป็นผมเละอ่ะเหมือนฟิลคุณผมยาววันแม่จิตางประมาณนั้นแล้วก็โซ่ใส่ยังใส่โซ่ตวนที่ขาด้านซ้ายอยู่เลยเคยถามว่าเราเคยสัมผัสเห็นไหมฉันไม่เคยเห็นแต่ฉันเคยฝันถึงคนนี้ฝันถึงเลยมาแบบเดียวกันเลยมาแบบกูไม่ให้อภัยมึงกูไม่ให้อภัยมึงกูไม่ให้อภัยกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยแล้วในฝันฉันบอกว่าฉันจะทำยังไงได้เขาบอกเขาไม่เอาบุญเขาไม่เอาอะไรเลยเขาจะเอาแค่ชีวิตแรกมันแพ้นะทุกวันนี้แผ่เมตตาอะไรให้เขาไหมไม่แผ่โทษหรอเอาอีนี่พีเพิร์ก็ไม่แผ่ให้เขาแผ่ให้แค่ตัวเองหรอจบหรอเคยแผ่ให้เขาไม่รับไงกูก็ไม่หายอยู่ดีกูยังกินยากูไม่แผ่ให้เลยโทษก็เขาไม่รับอ่ะมันอาฆาตแค้นหนักไงเนออาฆาตไม่ก็แผ่ให้แหละไม่แผ่ให้ไม่ได้ไงก็เท่ากับแผ่มันจะลดทุเลาเออเช่นแบบให้แบบจากที่หนักคลายเป็นเบาแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนอะเมื่อชาติที่แล้วอะฉันไปไหนฉันก็มีแต่ผู้ชายฟิตไม่เคยโสดเลยอะเห็นไหมฉีดยาอยู่หัวคุณนั่งอยู่ตรงนี้จริงจริงจริงก็คือตอนแต่พี่เอกอะคบมา10ปีแล้วเนาะ8ปีใช่ไหม8ปี9ปีเนาะใช่ปะแต่พี่เอกอะคือตั้งแต่นั้นไม่เคยเห็นฟิมโสดเลยจริงๆตั้งแต่รู้จักฟิมมาโสดแป๊บเดียวอะเออก็โสดแป๊บเดียวเป็นคนสวยแต่ไม่เคยขาดผู้ชายฉันเวลาอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้นจะรู้สึกว่ามันมีคาริสมามันมีแบบเสน่ห์เย้ายวนใจถ้าเปรียบฉันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมฉันคือ limited edition คือมีแค่ใบเดียวอะใครจะได้ครอบครองคนนั้นล่ะเป็นกระเป๋าอะไรถ้าเปรียบหล่อนเป็นกระเป๋าหล่อนเหมือนกระเป๋ามือสองที่เป็นก๊อปปี้แบรนด์เนมมือสองที่ขายที่ตลาดปัตทวิกรฉันบอกเลยคืออะไรคือสามารถกูสวยสามขนาดนี้ก็นี่ไงฟังเขาเห็นผลสิกูสวยสามขนาดนี้หายากเอ้าจริงไหมกระเป๋ามือสองตลาดปัตทวิกรแบรนด์เนมหายากลิมิเต็ดยังมี 2-3 ใบใช่แต่กระเป๋าก๊อปแบรนด์เนมตลาดปัทวิกรมีแค่ใบเดียวแล้ววางไว้อยู่บนแผงต่างๆกระเป๋าทั่วไปเขาจะวางเป็นกองใบละ20บาทแต่ถ้าเป็นกระเป๋าก๊อปแบรนด์เนมตลาดปัทวิกรมันจะแขวนอยู่ตรงนี้ถูกไหมแบบถูกค่ะถูกค่ะแขวนอย่างนี้แล้วติดป้าย120ทำไมต้องเป็นก๊อปอ่ะเพราะว่าต้องเป็นก๊อปเพราะว่าหล่อนทำศัลยกรรมเยอะหล่อนจะมาออริจินอลไม่ได้ต้องก๊อปมึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูอีดาวเข้าใจป่ะกดหัวต้องตามลงคกไหมเนี่ยกูจะกดหัวพูดถึงต่อก่อนสิอะไรก็นั่นแหละเป็นแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นก็คือว่าต่อไปนี้ก็จะทำบุญก็จะอุทิศทำบุญให้กูด้วยค่ะอุทิศส่วนกุศลให้เขาตลอดเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้กูด้วยหนึ่งแล้วกูนั่นแหละคือผีผมยาวคนนั้นมึงไม่รู้เรื่องหรอไม่อันนี้กูนี่แหละแล้วเขาบอกว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้หลุดพ้นได้คือให้ไปบวชถือศีลภาวนาแต่ฉันเป็นคนบ่ได้ใช่ไหมอยู่วัดไม่ได้ไม่ได้ มันลำบากเนาะไม่ได้เนาะแต่ของฉันอยู่ได้แต่ฟิล์มอ่ะรู้แล้วไม่ได้จริงจริงวันน้ำท่วมก็จะไปนะแต่ฟิล์มว่าฟิล์มไม่ไหวชิคไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีน้ำท่วมด้วยจะไปทำงานยังไม่ไปเลยถ้ารู้มีน้ำท่วมกูไม่ตายหรอที่เราก็จมน้ำคือถ้าตกน้ำก็คือจมเลยจมอย่างเดียวอ่ะมาใครอยากกินอร่อยอร่อยแบบเราวันนี้นะคะมาที่ร้านส้มตำสาวหล่ออร่อยเลิศปัตตภีกีเบิกฟ้านะคะอร่อยมากๆพี่ทอมค่ะมาฝากร้านหน่อยเร็วเพราะว่าดูเวลาก่อนว่าพวกหมวยจะกลับบ้านทันหรือเปล่าโอ๊ยก็ไม่ต้องกลับไปเลยสิคะเวลาอยู่พี่ทอมมาฝากร้านหน่อยมาหน้ามาร้านในตำนานฝากร้านนะคะย้ายมาจากพัทยาใต้ค่ะเป็นร้านที่ว่าในตำนานที่พัทยาเขาจะรู้จักกันดีที่ย้ายมาที่ย้ายต้มตำร้านทองใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากร้านด้วยนะคะที่ตลาดยิ่งรวยค่ะถนนเทพรักษ์ค่ะ
ถนนตัดใหม่ค่ะห่างง่ายๆตัดหมดแล้วปอกุ้งเผาสะพานใหม่ใช่ค่ะข้างๆอ่ะปอกุ้งเผาสะพานใหม่ค่ะขอฝากด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะอาหารถูกได้เยอะอร่อยอร่อยตำนานก็คือตำนานใครรู้แล้วแหละว่าทำไมกระเทยชอบไปกินเพราะกระเทยชอบกินของดีใช่หมดเลยค่ะหมดหูน้ำเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจานใหญ่ๆแบบนี้หมดค่ะตอนแรกอยากจะบอกว่าแอบกลุ้มใจว่ากินไม่หมดเพราะไปกินพัทยาจานเล็กไงแบบใหม่รูปแบบใหม่จนได้หูน้ำแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยมากฝากด้วยนะคะแล้วอันนี้เอาอันนี้ตีนไก่ทำไมพิเศษจังเลยทำไมต้องเป็นตีนไก่ใหญ่มันถึงจะเต็มปากเต็มคำอ๋อมันจะเต็มปากเต็มคำเนาะแค่ตีนได้มันเนื้อปลาไหลมันมีแต่กระดูกมันมีแต่กระดูกใช่ถ้าเราต้องเลือกตีนใหญ่ๆเนี่ยเนื้อมันเยอะกว่าเอ็นมันเยอะกว่าเนี่ยมันจะเต็มกว่ามันจะอร่อยกว่าตีนเล็กอืมใช่เพราะว่าตีนไก่เห็นนะคือตีนไก่แบบโอ้โหเกือบเท่ามือเด็กอ่ะใหญ่มากตีนไก่เกือบเท่ามือเด็กอ่ะแซ่บแซ่บแล้วหมูยออันนี้ขออนุญาตห่อกลับบ้านนะคะเป็นไก่เป็นตีนไก่พิเศษเป็นตีนไก่นักวิ่งมาราธอนเท้าจะใหญ่กว่าปกติต้มยำตีนไก่นี่มันใหญ่มากมันเป็นตีนไก่แบบซูเปอร์ตีนไก่ซูเปอร์ XXL ต้องบอกว่าอร่อยมากพี่ทอมเขาบอกว่ากลัวได้กินแต่กระดูกก็เลยเอาตีนใหญ่ๆมาเลยแซ่บแซ่บสุดในมือตอนนี้น้ำปลาแดกสุดพิเศษคนบอกสุดยอดแซ่บไปเลยจะเป็นหูน้ำไปเลยหูน้ำเลยเซิร์ชว่าเทพรักนะคะอย่าไปเซิร์ชว่าเทพารักนะเทพารักก็คืออยู่คนละที่เลยเอออ่ะเปลี่ยนแล้วเทพรักเปลี่ยนให้แล้วอร่อยมากก็จะเป็นร้านที่เดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆได้แลนด์มาร์คใหม่แล้วอันนี้เราเพิ่งเปิดได้ที่หนึ่งเปิดได้ที่หนึ่งแก๊ปเกิร์ฟอะไรมารอเยอะเร็วมากนี่แค่เพิ่งเปิดอ่ะแก๊ปเกิร์ฟมารอแน่นเลยอ่ะเพราะว่าแบบอาศัยลูกค้าเก่าๆของพวกเราเนี่ยค่ะตามกันมาเนี่ยพอรู้ว่าปิดเกิดนี่ก็ตามกันมาใช่ไหมตอนเป็นลูกค้าที่เคยไปกินที่พัทยามาที่นี่หมดเลยก็เห็นแบบเป็นกลุ่มเกย์กลุ่มอะไรมานั่งกันเต็มเลยค่ะฝากนิดนึงเมนูเรื่องชื่อมีอะไรบ้างเมนูเรื่องชื่อมีอะไรบ้างเมนูเรื่องชื่อนะคะคือเหลาเลยจ้ะเหลาที่ว่าจานใหญ่490บาทในรวมที่ให้น้องเขาคิดไปนะจ๊ะแล้วก็ปีกไก่แล้วแกงเปิ้ลแกงเปิ้ลอร่อยมากเลยนะอาหารใช่ค่ะที่แบบก็เหมือนต้นตลาดที่มาจากพัทยาเลยใช่ค่ะทำซั่วก็เดอะเบสปีกิน2โป๊กแล้วมีตอนนี้มันคือมานี่ก็มีปลาแซลมอนมามีแบบอาหารทะเลเต็มเลยค่ะปูม้าหอยแครงก็อย่างที่น้องๆเห็นกันจ้ะมีปลาโลมาไหมคะเดี๋ยวอีกสักพักจ้ะอยากกินเหลาโลมาอีกสักพักเดี๋ยวจะโลมามาลงอยากกินเหลาโลมากับเหลาพยูนนะคะมีไหมคะต้องรอสักครู่หนึ่งเด็ดทุกเมนูเด็ดทุกเมนูและที่สำคัญราคาถูกมากถูกแบบถูกอ่ะหมดนี้ยังไม่ถึงพันเลยอ่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มาใหม่เดี๋ยวไว้มาอีกแน่นอนเพราะว่าเจอแลนด์มาร์คใหม่แล้วเป็นเมนูเป็นพวกส้มตำเนาะไม่ได้เป็นยำเนาะจะเป็นส้มตำยำก็มีอ๋อยำปลามีแม่จะไปจานนี้กินให้ฉันไหมอุ้ยนะวันหลังแล้วกันอะไรนะจานเล็กๆอะไรนะยำหอยแครงอ่ะมายำหอยแครงเนาะเห็นไหมล่ะอุ้ยน้ำแบบยำหอยแครงน้ำแบบมาก็จัดไปเลยสิคะอ๋อยำสมุนไพรยำไข่เยี่ยวม้ายำกุ้งสดยำกุ้งสดยำหอยแครงยำมะม่วงปูม้ายำปูจืดยำหมูยอฟังกี้เดี๋ยววันหลังพามาฟังกี้เราเจอร้านในตำนานแล้วร้านตำนานมะม่วงปูม้านี่มะม่วงมีเจ๊มะม่วงเหรอนี่เอาบอที่เบียบแดงเอาอันเอาใส่มะม่วงบอไม่ต้องใส่ปูม้านะเอาแค่มะม่วงอ่ะเอาปูม้าด้วยตำมะม่วงตำหรอตำเอายำตำเป็นตำหรอเขาจะไหนเอาดีๆเลยมาละจะตีกันนะจ๊ะตำมะม่วงปูม้าปลาร้าอร่อยแบบแหกกีตีกันเชียงเออแต่ละชื่ออ่านี่เกี้ยวไปแต่ละชื่อตะกี้เราอะไรไปนะสั่งอะไรไปนะยำหอยแครงยำหอยแครงตำมะม่วงตำมะม่วงปูปลาร้าสรุปคือวันนี้เรากินหมดนะ
รุปวันนี้กินหมดแต่จะลองยำยำมะม่วงอร่อยอร่อยใครอยากกินอีกบ้างถ้าพี่โอแถวบ้านพี่โอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันพี่โอแถวบ้านพี่โอเลยเป็นแหล่งรวมตัวแล้วกูเลยที่ใหม่นะที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดและอร่อยที่สุดอืมขอทิชชู่หน่อยค่ะหน้าลอกหมดแล้วนะคะไม่สวยแล้วตอนเนี้ยทำไมไม่อ้วนคะมาริต้าค่ะกินมาริต้าด้วยค่ะยาลดความอ้วนไม่ใช่ลดความอ้วนยาควบคุมน้ำหนักค่ะของมาริต้าอืมใครที่ยังไม่เคยลองต้องไปลองค่ะเราจะรู้ว่าเดอะเบสหุ่นดีมากอิจฉาหุ่นหวยมากนี่ก็อิจฉาฟิล์มมากเราแบบคนอะไรไม่กินข้าวอ่ะอยู่ได้ยังไงโอ้โหกินฉ่ำมากเป็นคนหรือเปล่าปีไก่หน้ากินมากแต่ถ้ามื้อเย็นฟินจะกินของทอดไม่ได้เพราะฟินไม่ออกไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ออกเลยหุ่นออกกำลังกายไหมไม่ออกแต่ฉันเป็นคนดีดไงกระเทยมันไม่ออกกำลังกายฉันเป็นคนดีดคนเคยออกกำลังกายไหมออกหรอออกยังไงบ้างอ่ะมูคาร์ดิโอเลยหรอแบตลดลงมาเยอะมากกินมาริต้าแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแล้วกินนี่ค่ะคาร์ดิโอเนี่ยมันได้แล้วชิกิน2แผงเสียง2ตองเองนี่ขนาดคาร์ดิโอแล้วเนี่ยแต่ลดลงเยอะลดลงเยอะลดลงเยอะหรือแมวไหมแมวแมวไม่ใช่ยาลดน้ำหนักค่ะแม่แล้วเขาก็ถามว่าเป็นคืออะไรขายไหมได้ขายไหมแม่ชอบพูดแมวในไลฟ์สดเดี๋ยวเด็กเขาดูเขาจะถามว่าคืออะไรเขาจะไปซื้อมากินนะแมวเมีย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 วฟังกี้ไหมนางเอาคลิปอะไรไปลงในติ๊กต็อกพูดถึงแมวแล้วคนถามเรื่องแมวเยอะมากว่าแมวคืออะไรอ่ะพี่แบทจะมาว่ามึงโพสต์รูปแผงลงเลยค่ะแอสตราเซเนกาอะไรสุดก้อยสุดก้อยแม่สุดก้อยแล้วนะจักรวาลมีอยู่จริงอยากกินตีนอีกอ่ะตักให้หน่อยตักให้หน่อยอ่ะเอาไหมนี่กินตีนได้ตีนแล้วเอาตีนใหญ่เลยแกงเปิดอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างแกงเปิดมันเข้มข้นเนาะอุ้ยมาแล้วยำหอยแครงสมุนไพรค่ะยำหอยแครงสมุนไพรมีตะไคร้อุ้ยหอมหอมมากตีนไก่เดี๋ยวค่อยลองแล้วกันลูกหนึ่งเหรอแม่ขอลองหอยแครงก่อนเครื่องแน่นมากหอยแครงก็สดรู้จักสีคือหอยแครงสดมากมันต้องใส่เครื่องมันด้วยอ่ะกินไม่เป็นใส่ตะไคร้อ่ะกินตะไคร้ปะกินตะไคร้น้ำตะไคร้เดอะจริงอร่อยมากกินกับตะไคร้อร่อยมากพี่ทอมคะจานนี้เท่าไหร่คะยำหอยแครงยำหอยแครงจานนี้เท่าไหร่คะวิอร่อยอ่ะยำหอยแครง120ยำหอยแครงสมุนไพร120ฉันชอบกินใส่ตะไคร้บางคนถามว่ามันจะได้เยอะแบบที่เรากินไหมหมวยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะพอก็หูใหญ่มากเดอะเบสตอนนี้ไม่สนใจไรสดละสนใจยำหอยแครงน้องไอซ์สวัสดีค่ะเฮ้ยกันเดียวหมดอ่ะนี่ยังเดอะเบสพี่ทำอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากใส่เครื่องใส่ตะไคร้เข้าไปคือแบบ the best มันไม่มีกลิ่นเนาะเมื่อยำแบบนี้ก็อร่อยนะหมวยเป็นแบบใหม่เนาะยำแบบสมุนไพรแบบนี้นานแล้วไม่เป็นแบบใหม่ในวงการยำแบบอย่างเงี้ยเนาะเอามา mix and match เนาะสมุนไพร
เออหนูว่าหนูคงกินไม่หมดรีวิวตัดกระเพาะพี่เอกเป็นไงบ้างผอมลงมากค่ะผอมจนตกใจเลยอ่ะไม่รู้ไหมมาเนี่ยเข้ามาไม่รู้งอแล้วพี่เอกเขาลุกเยอะเนินไหมเขาเหนื่อยไม่รู้ไหมมันเหนื่อยประมาณไหนพี่เอกแบบทำแต่ปกติจับมันกินไม่ลงหรอมันเหมือนเราไม่ได้กินข้าวครับประมาณอารมณ์แบบนั้นเหมือนอิ่มตลอดเวลาไหมไม่เพราะกระเพาะมันเล็กลงหรอบ่อยบ่อยแต่พอเวลามันกินแล้วมันมีลมอยู่ข้างล่างแล้วก็ดังอืมก็คือทำให้เรากินน้อยก็เลยกินน้อยน้อยหอมลงมากนี่ไม่ถึงเดือนนะลงกี่กิโลคะ3อาทิตย์10โลเลยหรอมะม่วงกูมามีเดี๋ยวให้นี่ออกเอานี่ออกอันนี้ออกหมดแล้วหมดเร็วนี่ค่ะอุ้ยกลิ่นมาแบบหมวยมันต้องตามมาเห็นมั้ยมันตามมาถึงจะแบบอ่ะฟิล์มเอาช้อนฟิล์มแล้วช้อนจันแล้วกันเนาะปูม้าแบบปูม้าไข่อ่ะมะม่วงปูม้าอ่ะเริ่มเลยเลือกออกเอกลองไหม10กิโลอ่ะเท่าชั้นเลยอ่ะชั้นก็10โลตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ละเท่าฟิล์ม82จะ92แต่มันก็ปลอดภัยเนาะเพราะมันลดห้วมอย่างเงี้ย10กิโลลดห้วมอย่างเงี้ยแต่เขากินเยอะอยู่นะครับบางวันมันกินได้มันก็กินได้เลยแต่กระเพาะมันได้ผล 100% เลยเนาะยัดบอลลูนบางคนก็ยังแบบบางคนก็ยังกินเยอะเหมือนเดิมนะยัดบอลลูนอ่ะเจอการกินเยอะกว่าเดิมจะไปตัดจะตัดอะไรฟิล์มตัดหัวใจตัดไส้ตัดปอดตัดกระเพาะตัดแปลงเพศอร่อยเย็บปากง่ายเดี๋ยวไม่มีกินกุ้ยมะม่วงอร่อยนะกุ้ยอร่อยอ่ะเป็นตำปูม้าแบบไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะตำปูม้าแบบมีน้ำปลาแบบนัวๆมันนัวมันไม่ได้เป็นแบบถ้าเรากินตำปูม้าจะเป็นตำปูม้าแบบกลิ่นคาวๆเนาะแต่นี่คือมันนัวเหมือนยำอีกหนึ่งเกรงใจเขาไหมล่ะได้ยินในไลน์สดได้ยินในไลน์นะยิงใจเขาไหมยับยังหรอเออยิงใจเขาปะล่ะถ้าขอได้เออถ้าขอได้เอาฟิลก็ขอสิตำนานขอเพิ่มสรุปเรากินเยอะเริ่มกินเยอะอยู่นะวันเนี้ยพี่ดอมไหนหื้อๆได้มั้ยล่ะพี่ทอมบอกว่าพี่ดอมฟังไลน์สดพี่ทอมพี่ทอมฟิลบอกว่ายำตะไคร้หอยแครงอร่อยมากขออีกหนึ่งได้ไหมคะเห็นก็ไม่กล้าขอหวยเขาจะหาว่าวิ่งมึงก็ให้กูขออ่ะเขาจะเขาระหว่างมิส ACDC อ่ะเขาระดับจักรวาลมาขออ่ะแล้วฟิล์มเป็นแค่มิสทิฟฟานี่มิสอินเตอร์อ่ะแต่อร่อยจริงแป๊บเดียวหมดเลยเนาะยำหอยแครงอันนี้อร่อยยำหอยแครงก็อีกหนึ่งยำหอยแครง the best หนึ่งในอีกเมนู the best ที่ต้องมีทุกครั้งล่าสุดกระเทยขอแล้วล่าสุดกระเทยขอแล้วขออีกนี่เราพลาปีมาหมวยมาอ๋อวัตถุดิบหมดแล้วจ้าเออเนี่ยหรอไม่พี่ทอมเขาใจดีอุ้ยอร่อยอุ้ยกินหกเลยพี่ช่วยให้แม่หน่อยลูกมันนัว The best แล้วเราไม่ได้สั่งว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยด้วยนะอร่อยเลยอ่ะพอดีทำมาพอดีเลยจริงๆตั้งแต่มาปุ๊บไม่ได้บอกว่าเอาเผ็ดเท่าไหร่เอาลงมาปุ๊บแบบกินเผ็ดแบบเผ็ดพอดีกินได้เลยอ่ะอะไรคือรับคือรับไม่คือเสด็จก็มันอร่อยอ่ะเราก็ต้องขอเขาเพิ่มไหมอ่ะแต่อยู่ในโปรอ่ะพี่ทอมแถมอยู่แล้วก็คือได้ส้มตำฟรีแล้วก็เอาลงในส้มตำฟรีไง
ก็ต้องฟรีไก่นี้เราก็ได้ฟรีเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านได้ของทอดฟรีโปรเปิดร้านใหม่ใครมาก็ได้กินเหมือนกันค่ะถึงวันที่24นี้เท่านั้นค่ะแล้วทุกเมนูมาเร็วมากใช่มาเร็วมากหิวหิวมากินได้กินเลยได้กินเลยหมดจบเร็วมากไข่ปูไปเร็วมากมันปูอ่ะเต็มเลยเป็นสองผู้กันกับยำอันนี้เป็นตำนะคะอันนี้เป็นตำนะคะตำก็มียำก็มีแต่ตำคือ the best จริงเจ้าของร้านไม่น่าบ่นหรอกเพราะพี่กินกินเยอะแสดงว่าร้านนี้อร่อยจริงเคยไปเห็นไลฟ์สดที่ไหนแล้วฟิล์มสั่งแล้วสั่งอีกไหมล่ะก็ไม่นะทุกพี่ก็ไม่นะอร่อยอ่ะมันมีร้านนึงที่เราชอบไปกันเป็นร้านแลนด์มาร์คประจำของเราก็ร้านสอขอนแก่นเนาะแต่ตอนนี้เขายกร้านไปแล้วที่คูบอนเกี่ยวไปแล้วนะร้านนั้นอ่ะใช่ยกร้านเสียดายมากเลยอ่ะตำซั่วคืออร่อยมากแต่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ฉันบอกเลยรสชาติแบบคนละแนวอ่ะหมดอ่ะหมดหนึ่งหวยหนึ่งเก่งใจเขาไหมล่ะไม่อยากกินหนูอร่อยอยากไปแพงกว่าลูกทำไมก็แม่หนูกินได้ลูกอีกหนึ่งเหรออันนี้อีกหนึ่งฉันขอเป็นลองแบบยำได้ไหมเอายำเนาะยำแต่ใส่ปลานะเป็นยำอันนี้เป็นตำแต่เอาเป็นยำเอาเป็นยำแต่ใส่ปลานะถ้าไม่เอาปูมาได้ปะเอาเป็นไรอ่ะแม่ก็ตำเฉยๆแบบที่มันใส่หัวเออกินปะไม่กินก็อยากลองยำงั้นเอาเป็นยำเนาะยำไม่ใส่ถั่วนะร้านอยู่แถวไหนครับที่ปักหมุดได้เลยนะคะเสิร์ชว่าร้านส้มตำสาวหล่ออืมชื่อที่ปักหมุดก็คือยาวๆก็คือเป็นชื่อร้านเลยแต่ว่าถ้าเสิร์ชหาจริงก็คือร้านส้มตำสาวหล่อนะคะอยู่สะพานใหม่นะคะเส้นตัดใหม่เนาะหรือว่าถ้าหาง่ายๆหาไม่เจอก็ปักหมุดมาปอกุ้งเผาสะพานใหม่นะคะล่าสุดมาอีกแล้ว2จานแล้วนะตำซั่ว2หอยแครง2เริ่มเล่นไปเลยนะโทรศัพท์อ่ะเล่นไปเลยนะไม่พอดีว่าส่งของเขาวางปุ๊บสองช้อนเล่นไปเลยนะแม่หนูจะกินอะไรนะคะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเพี้ยนามาเหรอพรุ่งนี้ขอเบิ้ลแสดงว่าอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยหมดเร็วสุดยำหอยแครงสมุนไพรถ้าใครมานะ The best อันนี้น่าจะทั้งหมดที่เราสั่งมาอันนี้หมดเร็วสุดไม่พูดละหิวเอาสั่งไอ้นี่มันจะได้ไม่ขาดตอนหวยเร็วอีดอกูไม่กล้าสั่งกูกลัวเขาว่ากูถ้าร้านอื่นเขาให้พวกเราไปกินเขาจะได้พวกเราไปกินไปอันนี้ดียำมะม่วงปลาร้าไม่กล้าขอแล้วว่าไหมยำมะม่วงปลาปูม้าเร็วไม่กล้าสั่งมึงสั่งดิมึงบ้าน่าเกลียดพี่พอมหมวยอยากกินนะเนี่ยอยากกินอะไรอีกจ้าเห็นป่ะล่ะอยากกินอะไรอีกฟิล์มอยากกินแต่เขาไม่กล้าขอไงยำอะไรนะยำเอาเป็นยำนะยำมะม่วงปลาร้าเป็นยำเพราะตะกี้เป็นตำใช่ไหมคะเอาเป็นยำค่ะขอบคุณค่ะ
ยำมะม่วงปูม้าไหมแซ่บปูม้าปูม้าปูม้ายำมะม่วงปูม้าค่ะมึงก็ไปบอกว่าเป็นกูดอกเอาหวยใครหวยหน้าราใครก็อยากให้หวยกินเป็นใจเขาอ่ะอันดับ1อ่ะโหวตอ่ะโหวตวันนี้อ่ะมาโหวตมาโหวตโหวต1ก็ยังเหล่าอยู่อันนี้2หรอไม่อ่ะนี่ให้นี่1แสดงว่าเหล่า1อันนี้2แบดโหวตเหล่า1แล้วก็อะไรวะไม่เหล่า1อันนี้2สําหรับแบบอื้อหงอใช่เพราะแบบกินข้าวเหนียวกับหมู3ชั้นทอดน้ําปลาหมดเลยอุ๊ยแบบหมูยอหมูยอ3อ่ะฟินนะเดี๋ยวมวยเขาก็ต้องหลังสูงโลตูรีตูนเอาอย่างมวยพอแล้วมันจะช่วยทุกคนเลยอ่ะโอ้ยแรงมากอันนี้รีวิวซื้อกินเองค่ะเดี๋ยวถามสิอีดอกถามไปกูว่าเขาไม่กล้าสู้กับมึงไปรีวิวละไม่แต่เราก็มาอุดหนุนเขาอยู่มวยแต่เราก็มาอุดหนุนนะทำงานอยู่แล้วเออเดี๋ยววันที่8ไปที่นี่มากินนี่นะเนาะเนาะแต่งงานเนาะไปกระเทยเขาก็จับโปเห็นไหมล่ะแต่อร่อยจริงปกติคือแบบคือเรากินก็กินแค่แบบเนาะจานสองจานเนาะอุ้ยอยากกินยาอีกแล้วอ่ะไม่ไหวปวดหัวว่าเพิ่งกินยาไปปวดหัวไม่ไหวอ่ะปลากินปลาเยอะหรอไม่ไม่ฉันปวดหัวฉันเครียดเครียดอะไรอ่ะหรือว่านางหรือว่าแม่นางกำลังกลับมานางกำลังขี่คอแล้วก็บีบหัวฉันอย่างเงี้ยแม่ผลหรอขอให้330คน3คนในร้านไปกินมากินได้กินฟรีมากินได้กินฟรีมีฟรีอะไรบ้างฟรีส้มตำส้มตำ1ครกจะเลือกอะไรก็ได้ตำซั่วตำอะไรได้หมด1ครกของทอด1อย่างของทอด1อย่างข้าวเหนียวแล้วก็ขนมจีนขนมจีนนอกนั้นจะสั่งอะไรเพิ่มก็แต่ถ้าเหล่าหอยแครงแบบนี้จ่ายตามนะเออ490สุดคุ้มหรอ490ยาหมดดีแล้วจะอร่อยจริงเห็นไหมการันตีความอร่อยไหมสั่งแล้วสั่งอีกอ่ะเพราะมันอร่อยหมดแล้วเห็นไหมที่สุดเพราะว่ามีนางยั่วผมยาวอยู่ในร่างมึงอีกร่างหนึ่งเป็นผมครบที่แล้วเขาหิวยำเขาโดนกัดขังไงใช่เขาไม่ได้แบบเดินเห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะฉันก็ใจดำเอามาหินเนาะแบบเปลี่ยนจานให้แม่หน่อยดูสีอะไรเปลี่ยนจานให้แม่หน่อยเขาบอกว่ามาดูไม่เป็นผู้ดีเลยอ่ะเขาบอกว่าวันเปลี่ยนจานไหมไม่เอาพี่เทนไปละเขาบอกว่าวันนึงอ่ะพี่จะได้เจอกับวิญญาณของคนที่เป็นแม่หมอผีที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราจะรู้สึกและสัมผัสได้เองเลยว่าเจออืมแต่เป็นร้านที่เหมือนกับฟิล์มอ่ะชอบกินอยู่แล้วที่พัทยาเนาะเวลาไปพัทยาก็จะมียามบุเรสเบียนอัปเตอร์ยามทรายพี่ทรายและแล้วก็พี่ทอมพี่ทอมฉันลืมชื่อฉันติดปากอะตามอะไรที่ดุดดิวชอบไปกินอะชื่อตำอะไรนะแม่อะไรตำซุปเปอร์ตำอะไรวะเออเนี่ยอยู่ในซอยเนื้อพักหวานนะใช่ใช่แต่หมูยอไม่กินเลยหรอแต่ไม่เอาแล้วหรอกินหมูยอแต่เด็กแล้วอ่ะยายชอบห่อหมูยอให้ไปโรงเรียนจริงๆบ้านแบบก็เลยแบบไม่ระวังหัวนะหนองคายบ้านชันเป็นสาวยวนก็เลยแบบอะไรปีไก่ก็ข้าวเหนียวหมดห่อหนึ่งกับหมูก็หมดแล้วอ่ะฉันเรียนประถมแม่ฉันนี่แหละเมนูตายหมูยอทอดกับหมูยอห่อใบตองอ่ะกับไปโรงเรียนค่ะหอยแครงอีกสักหนึ่งนะเนี่ยเอาพอแล้วอร่อยเดี๋ยวหลังแม่มาเลี้ยงเออเนาะน่าเกลียดเนาะน่าเกลียดเนาะมันเริ่มน่าเกลียดแล้วเนาะมันเริ่มน่าเกลียดป่ะถามไปถามจริงน่าเกลียดป่ะน่าเกลียดพอละลูกอ๋อต้มตำไฮโซต้มตำไฮโซใช่เออดีใจอ่ะติดปากไงเห็นไหมแบบมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษหวยเอาไหมหวยพอแล้วไหมพรุ่งนี้แม่พามันกินอีก
หละค่ารีวิวเราไลฟ์สดรีวิวเหรอค่ารีวิวไลฟ์สดค่ารีวิวไลฟ์สดเราแค่ 5,000 เองแบ่งกันคนละ 2,500 หวยเนี่ยจริงๆไลฟ์สดหมดกับฟิล์มแค่ 5,000 เองนะอยากแบ่งจริงๆแบ่งกันคนละ 2,500 ค่าน้ำมันห่างกันอีกคนละ500เนาะถึงตัวคนละ 1,000 เนาะพี่กัดร้านอยู่ตรงไหนพี่กัดร้านอีกรอบนึงนะคะถนนสะพานใหม่ถนนเทพรักอุ้ยระวังขวดฟันหัวปีถนนเทพรักนะคะไม่ใช่เทพรักนะเทพรักอุ้ยระวังมันจะฟันหัวไหมอ่ะเทพรักถนนเทพรักนะคะสะพานใหม่นะคะเสิร์ชว่าร้านส้มตำสาวหล่ออร่อยเลิศปัทภีกีเบิกฟ้าอันนี้เป็นชื่อร้านจริงๆนะหรือว่าเปิดในเพจก็ชื่อนี้นะก็เข้าไปดูหรือว่าถามได้ว่าวันนี้เปิดหรือปิดไหมอะไรเงี้ยเข้าไปถามได้ถ้าหาไม่เจอก็ปักหมุดมาที่ปอกุ้งเผาสะพานใหม่ค่ะเห็นบิ๊กซีเลี้ยงมาเลยนะแต่ไม่ได้ว่านะหอยแครงสักหนึ่งนะอร่อยเนาะไม่ขอสิแบบไม่ได้ก็พอแล้วหมวยเนาะวันหน้าเดี๋ยวรอยำอันนี้อีกพอละลูกแม่ผมก็พอแล้วไงกลับบ้านพ่อมารับแล้วกลับบ้านมันเด็กร้องไห้เอาของเล่นเดียวก็ไม่กูหิวกูหิวกูหลากกูหิวหลากกูหิวทำไมมันน่าเกลียดแต่น่าเกลียดไม่ได้หรอกน่าเกลียดเอาขออีกอ่ะน่าเกลียดแล้วแต่แพ้ก็หมดตู้แล้วอ่ะแรงไปแพ้ก็หมดตู้แล้วแรงมากไปแพ้ก็หมดตู้แล้วใส่มาอย่ากระซิบเลยเต็มๆเลยเนี่ยไปแพ้ก็หมดตู้แล้วอ่ะโอ้ยแบบมีเมนูที่เรื่องชื่อก็มีเหลารวมทะเลตำซั่วตำซั่วตำป่าหมู3ชั้นทอดน้ำปลานี่แบตคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากแกงเปิดแกงเปิดหน่อไม้เห็ดต้มยำตีนไก่ต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ปีกไก่ทอดปีกใหญ่มากขออนุญาตนะคะปีกใหญ่มากเลยปีกไก่ทอดแล้วก็ที่เรา the best every ตะกี้ตำมะม่วงปูมาก็อร่อยแต่เดอะเบสจริงๆของฟิล์มเลยอันดับหนึ่งยำหอยแครงอร่อยมากเลยคือตำหอยแครงยำหอยแครงเออหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งอาหมวยปีไก่อะไรนะปีไก่ของวันนี้กินของทอดไปเยอะแล้วค่ะแม่ไม่ไหวแล้วของทอดฉ่ำแล้วฉ่ำติดแล้วเราไลฟ์นานมากเลยนะฉันไม่เคยไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวนานขนาดนี้นะคือไลฟ์ไปเรื่อยนั่นแหละเออสปอนเซอร์ถ้าเห็นจ้างได้นะงานรับงานกินส้มตำรับงานกินส้มตำรับงานกินชาบูเวอร์ชันนูรันรับงานกินส้มตำรับงานกินชาบูรับงานกินชาบูกินมาแล้ว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 อันนี้ยำนะอันนี้ยำมะม่วงใส่ปลาร้าไหมใส่ค่ะโอเคอันไหนเก็บนี่เก็บไหมเก็บเก็บอันนี้ก็ได้เนาะเก็บเลยไม่มีอะไรแล้วเลยนะคะเก็บได้เลยนะคะนายขอชิมยำเนี่ยอินเดียนะแบบฝากวางใหม่นี่อะไรวางค่ะจะชิมยำว่าเป็นยังไงอร่อยคนละฟิวแต่อร่อยอร่อยคนละฟิลเนาะแต่อร่อยเนาะฝีมือไม่ตกปลาก็ปลาพี่บอกจริงหลายรอบแล้วพวกแม่กินหมูขอนะมันอร่อยตรงปลานี่แหละเนาะปลาพี่บอกวันนี้เรากินหลายพกมากเลยนะหมวยอายอ่ะอ๋อมาขนาดนี้แล้วไม่ทันแล้วจ้าไม่แต่ว่าอันนี้บอกเลยนะฟิล์มไปกินต้มตำที่ไหนฟิล์มกินเยอะหางหวยได้สี่ครกแค่ตำซั่วสี่ครกนั่นไม่รวมอย่างอื่นตอนที่ไปบ้านแม่การนินก็อีกครกอ่ะสามจนหมดเนาะจนคนเขาตังให้ไม่ได้จนมะละกอหมดอ่ะชีไม่กินข้าวไงชีกินส้มตำแทนข้าวอ่ะไปบ้านย่านิตยาก็กินแบบจีนรักแล้วก็ส้มตำได้ส้มตำพี่ตอบถามว่าอะไรจะกลับจนอีกกี่นาทีถึงสี่ทุ่มอีกกี่นาทีถึงสี่ทุ่มสุดท้ายแล้วเหรอจริงสุดท้ายแล้วเนาะเหน
นึ่งอะกูว่าพอแล้วอีกจอแบบปูม้าเร็วเพราะมันอร่อยจริงๆอ่ะมูมะม่วงเหล่าก็หมดเหล่าจานใหญ่ไม่คิดว่าจะหมดก็หมดอร่อยอินเดียก็ปูสิฮะเดือดมากมาอุดหนุนเขาหน่อยนะมวยต้องมาสิแลนด์มาร์คใหม่เราอะแลนด์มาร์คใหม่ต่อไปเราก็ต้องแวะที่นี่ขอเบอร์เราพักไม่ขอเบอร์ขอเบอร์จากบ้านฉันมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองไม่ขอเบอร์เขาไว้ว่าเอ้ามวยขอเบอร์เขาไว้ว่าเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมเพจไงแม่ออโทรสั่งก่อนเนาะสั่งในเพจแล้วขอไหมขอไหมไม่ไม่หยิบพอแล้วนะ อิ่มอิ่มจริงถ้าทายว่าฟิล์มอิ่มไหมอาหารจริงบอกให้พี่ถอดทำกระมังให้เลยค่ะถ้าทายว่าฟิล์มอิ่มไหมทายทายก่อนทายก่อนทายว่าฟิล์มได้หอยแครงไหมทายพอแล้วเขาล้างหม้อแล้วเขาล้างหม้อแล้วดีดอกพี่ทอมอร่อยมากเลยค่ะล้างหม้อแล้วล้างหม้อแล้วฮะอร่อยมากแต่พี่ทอมดูไลฟ์สดอยู่แม่เขาขำๆการว่าแบบโอ้ยมาทั้งกินทั้งแบบรีวิวให้ดูทำไมสั่งเยอะจังเลยอะไรเงี้ยพวกเหมือนก็แบบเกรงใจแต่ว่าอยากให้ FC ได้แบบมาเยอะๆเพราะว่าลูกสาวกันเองเพราะลูกสาวเยอะมากค่ะแต่ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะพี่ทอมนะโอเคไม่ฝากด้วยแล้วกันเออแหมรับปลอบใจพี่ทอมก่อนไม่เดี๋ยวเขาจะมองว่าแบบอุ๊ยกระเทย2คนมาแล้วสั่งแค่กินแล้วมันอร่อยแล้วหยิบไปได้ใช่มันการันตีไงนี่คือการการันตีว่ามันอร่อยไงเราไม่ได้ชงกันเองใช่อันนี้คือแบบให้ได้เห็นเลยพี่ทอมให้มันเห็นเลยว่าคือเรากินแล้วมันต้องสั่งอีกอ่ะแล้วไม่อร่อยคือเขาจานเดียวจบกินไม่หมดแต่นี่กินหมดอันนี้กินจานแล้วเนี่ยโอ้ยบ่อยากบ่กล้าว้าวอายแม่กินเลยเออมีคนปนลองมาไหนกับลูกค้าประจำด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบแข็งเลยคนถามว่าเนี่ยอะไรนะให้พี่ทอมตำใส่กะละมังเธอจะขอถ้าจะขออร่อยขนาดนี้ก็มันอร่อยอย่างพวกร่อนเออนะเราก็ต้องเทคแคร์ฟิลพี่ทอมก่อนยำหอยแครงอร่อยมากตำหอยยำหอยแครงอร่อยจริงๆนี่พี่ทอมยำหอยแครงรอบหน้ามาต้องสั่งก็มันอั้นเนาะปกติเขาก็ไปกินที่พัทยากันไงก็ได้มาแล้วก็แบบฉ่ำเลยแต่ปูเปอร์อะไรคือแบบตัวใหญ่เราเน้นตัวใหญ่หมดเลยใช่ไหมพี่ทอมทุกอย่างใหญ่หมดเลยอ่ะหมูยอก็ใหญ่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 ข้าวโพดก็ใหญ่มันนองมะนาวมะเขือเทศอะไรใหญ่หมดเลยเหมือนเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมหมดเลยแซลมอนก็ชิ้นใหญ่แซ่บพื้นกาวเนาะ 4-5 ปีแล้วเนาะ 4-5 ปีกับตอนนี้ตอนไหนสวยกว่าตอนนี้สิเขายิ่งว่ายิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งสวยแต่กินยำหอยแครงตะไคร้เยอะมากเลยนะไม่กินสมุนไพรใช่ไหมไม่กินสมุนไพรไม่ไม่มันไม่อิ่มบอกเลยนะรอบหน้ามาเตรียมหอยแครงทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามเตรียมมาให้หมดออกชลบุรีออกระยองออกจันทบุรีออกตราดเตรียมมาให้หมดเพราะจะมาถล่มไทยจะมาต้องโทรคอนโทรลพี่ก่อนรถหน้าหนึ่งวันพี่ดาบอกว่าถ้ากันเลยสองคนมาต้องโทรบอกล่วงหน้าก่อนนะอร่อยค่ะอร่อยมากหอยแครงแล้วหอยแครงพี่ฟิล์มเขินกินใหญ่เลยว่ะคอมเมนต์แต่อร่อยจริงหอยแครงหอยแครงสดแล้วก็อร่อยมากมะม่วงมะม่วงกรอบมะม่วงกรอบดีหมดเลยอ่ะเหมือนเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมหมดเลยมาว่า5ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเพ
ปีนี่ปีที่6ปัจจุบันค่ะอยู่พัทยา5ปีอยู่พัทยา5ปีนี่10วันเออนี่ขนาด10อยู่แค่10วันละนี่ขนาด10วันคนแบบ10วันคนยังเรื่อยๆคนยังเข้าออกกันแบบโอ้โหแกร็บเกิร์ฟมาแบบแน่นมากแต่เซิร์ชในพวกแกร็บในฟู้ดแพนด้าอะไรก็เจอใช่ไหมคะเจอไหมยังลงยังแกร็บลงแล้วเออนี่มีแกร็บด้วยนะใครที่จะลองไปชิมก่อนแบบไม่อยากมาหน้าร้านไม่อยากมานั่งแบบเนี้ยมีไลน์แมนก็มีอ๋อกำลังอันนี้แหละแต่ตะกี้มีแกร็บมาแล้วนะใช่ค่ะมีไปจีนไทยมีไหมคะไปจีนไทยก็แบบรู้ได้ตรงเลยเออเคอรี่จ้าเคอรี่จ้าลองสั่งไปกินดูเหล่าอะ The Base ถ้าไม่อยากมานั่งแบบอย่างเงี้ยที่ร้านก็ลองสั่งไปดูเซิร์ชว่าร้านสาวส้มตำสาวหล่อร้านไม่ในแกร็บในไลน์แมนนะคะเซิร์ชชื่อร้านสาวหล่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านส้มตำสาวหล่ออยู่ในนั้นใช้คำว่ากีได้ไหมกีใช่ไหมกีกีอ๋อมีกีด้วยเออถามในไลน์แมนใช้กีด้วยถามเรื่องการกินนู่นนี่นะถามเรื่องหัวใจบ้างเห็นหล่อๆแบบนี้มีหวานใจหรือยังกับแฟนนี่แหละเขาก็ถามนี่ไงค่ะมีหวานใจหรือยังมีแล้วจ้ะมีแล้วฉันเองคบกันกี่ปีแล้วคะพี่น้องก็เกือบปีแล้วจ้ะเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วเป็นแฟนเป็นสาว2มั้ยหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงสิเคยมีแฟนเป็นสาว2มั้ยเคยดูอยู่มึงอย่าไปหาพูดเดี๋ยวครอบครัวเขาแตกแยกกันดีกว่าเป็นเพื่อนเออความรักไม่จำกัดเพศเนาะก็สำหรับ LGBTQ มาร้านนี้ได้เลยเนาะเพราะเราก็เยอะมากช่วยกันอุดหนุน LGBTQ ด้วยกันเนาะเออแบบช่วยกันอุดหนุนชอบทานเนาะเนี่ยเวลามากินแล้วชอบก็แบบพูดแล้วแต่ละร้านมันก็อยู่กับถือใครของมันค่ะมันไม่เหมือนกันใครชอบร้านไหนก็ร้านนั้นถ้าแบบนี้มันเกิดอะไรใครชอบร้านนี้เขาก็มาเดี๋ยวรสชาตินี้เข้ามาเขาชอบเขาก็มาค่ะแต่ตอนนี้คือพี่เปิดตรงนี้มาสิบวันแต่หนูงงคือหนูยังไม่ได้สั่งว่าเอาพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยพี่ทอมตำมาให้คือแบบพอดีเลยอ่ะพี่จะเอารสชาติกลางๆอ๋อกลางๆแต่ว่าถ้าใครอยากได้เผ็ดมากก็ค่อยบอกใช่ก็ถึงนะคะจากเผ็ดก็คือเท่าของนี้เลยเนี่ยค่ะมันอยู่ในใบฟิวใบเมนูจะมีแบบเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยค่ะใครใครทานติดแล้วถ้าชอบรสชาติไหนก็ให้เหมือนว่าบางทีก็เขาไปกินปลาเนี่ยก็ต้องให้กินในใบเมนูแต่ปลาอร่อยมากเลยนะไม่กินปลามาก็แบบเดิมก็จะแบบเดิมมาร้านมาร้านต้มตำสาวหล่อไม่กินปลาร้าก็ถือว่าไม่มาถึงไม่ถึงก็ค้างราคาเออแต่ปลาร้าข้างหน้าอร่อยอ่ะวันนี้อามาก่อนจบก่อนเกลเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ทันก็การันตีว่าเดอะเบสอร่อยเหมือนเดิมร้านต้มตำร้านสาวหล่อร้านพี่ทอมเดอะเบสเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะบอกมาจากทางไหนได้บ้างมาจากเส้นมาได้ทุกทางถ้าจะมาจ้ะจบมาจากเส้นนี้คือเส้นอะไรอันนี้เขาเส้นอะไรเขาเรียกว่าเส้นตัดใหม่เส้นตัดใหม่ตัดใหม่สายไหมใช่ตัดใหม่สายไหมมาเลยนะคะที่จอดรถกว้างขวางอยู่ตรงสะพานลอยเลยใช่ร้านเป็นตลาดนัดยิ่งรวยตลาดนัดยิ่งรวยปักหมุดมาปองหุ้มเผาสะพานใหม่ก็เจอจอดรถที่ปั๊มเอสโตเดินมาก็ได้จอดไว้หน้าร้านก็ได้สะดวกสบายร้านโอโถใหญ่นั่งได้ประมาณเกือบ1,000คนรอบหน้าเอาหนูรัดมาดีกว่าเออเดี๋ยวหนูรัดมากินเดี๋ยวหนูรัดหนูรัดชอบกินส้มตำใช่นะรอบหน้าโอเคโอเควันนี้ขอบคุณพี่ทอมนะคะขอบคุณดีใจที่มากรุงเทพค่ะเดี๋ยวไว้มาใหม่นะคะขอบคุณค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่างเงี้ยหรอพี่ทอมไปไหนก็ไหนๆแล้วอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วไหมไหมไหนแม่ต้องถามว่าไหนไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ทอมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเจอกันฟิล์มปิดให้หน่อย